ิลปะของการสัญญาก็คือต้องสัญญาละเอียดกำลังดีแบบที่คุณสามารถทำได้ความผิดพลาดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่บางทีไปเวอร์จนเกินไปในช่วงหาเสียงเอามันการปราศัยหาเสียงของนักการเมืองไม่ว่าจะในประเทศไหนเนี่ยมันมีวิธีการให้คำมั่นสัญญา2แบบนะครับวิธีการให้คำมั่นสัญญาแบบ abstract หน่อยก็คือไม่ต้องไปลงในรายละเอียดนะมันเป็นการให้ความหวังกับประชาชนก็ถือว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยากยกตัวอย่างประโยคที่ได้ยินมากที่สุดในการเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งนี้และเป็นประโยคที่ได้ยินมากที่สุดในการเลือกตั้งในทุกๆประเทศในทุกๆครั้งเนี่ยนะฮะก็คือผมจะลดความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าการสัญญาแบบที่ลงรายละเอียดแบบที่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องที่คุณก็ได้ยินเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างการสร้างกำแพงที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียง Where we're gonna build a beautiful big strong wall ว่าจะสร้างเนี่ยแล้วตอนนี้ปรากฏว่ามันยังสร้างไม่ได้สำเร็จเลยนะฮะทั้งสื่อและนักการเมืองฝ่ายค้านและฐานเสียงของฝ่ายเดียวกันเนี่ยก็จะทวงถามคุณไปเรื่อยๆสัญญาลงรายละเอียดก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำตามคุณก็จะหมดความน่าเชื่อถือโดยคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น professional politician เป็นนักการเมืองมืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาจะไม่สัญญาที่แบบลงในรายละเอียดยกเว้นซะว่าเขาวางแผนมาแล้วว่าจะทำอย่างไรในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยคลินตันเขาสัญญาว่าเขาจะสร้างงานซึ่งอันนี้ก็ abstract a real plan to rebuild America create 8 million new jobs น่าสนใจคือว่าเขาระมัดระวังในการให้คำมั่นสัญญาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาตัวเลขอัตราการว่างงานมันลดลงเนี่ยแล้วตัวเลขอัตราการจ้างงานในภาคเอกชนมันดีขึ้นเขาสามารถพูดได้อย่างเต็มปากทันทีเห็นไหมนี่คือผลงานผมคำสัญญาที่ abstract แต่ว่าถึงเวลาไม่สามารถทำตามได้จริงเนี่ยเกิดขึ้นในกรณีของอิมมานูเอลมาครองเขาจะมาโอ้โหเขาจะมาลดความเหลื่อมล้ำเขาจะมาลดอิทธิพลของกองทัพแคมเปญของเขาทั้งหมดเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาคือคนคนนั้นเขาไปสร้างความหวังตั้งแต่หาเสียงอย่าง abstract ถึงเวลาวันนี้เนี่ยคนฝรั่งเศสไม่ค่อยนิยมกันละเพราะว่าเขาทำให้คนผิดหวังเพราะฉะนั้นexpectation สำคัญถ้าคุณไปสร้างความหวังว่าคุณจะแตกต่างแล้วคุณไม่แตกต่างคนก็จะรู้สึกเจ็บปวดกับตัวคุณบางเรื่องถ้าสัญญาใหญ่ๆเนี่ยแล้วถ้าทำได้จริงเนี่ยคุณก็ชนะใจเพราะว่ามันไม่มีพรรคอื่นที่กล้าสัญญาในประเด็นพวกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าจะบอกว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยก็คือว่าตัวตนของคนที่คุณเลือกหรือพรรคของคุณที่อยู่ในใจของคุณที่คุณจะเลือกเนี่ยเขาแสดงอุดมการณ์ออกมาอย่างไรเวลาเข้าไปมีอำนาจแล้วเขาต้องเป็นเหมือนเดิมนั่นคือการทำตามสัญญาที่ดีที่สุดก็คือการรักษาตัวตนของคุณไว้หลังจากที่คุณมีอำนาจเพื่อให้ประชาชนไม่ผิดหวังถ้าทำแค่นั้นได้นะฮะรายละเอียดนโยบายต่อไม่สามารถทำได้จริงในบางเรื่องคนเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ให้อภัย ต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Big Voice Debate 3สัญญาทำทันทีครับนี่คือรายการพิเศษทาง Voice TV 21จัดพิเศษเพื่อการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยเรามีจัดขึ้นในปี2554ในวันที่3กรกฎาคมจากบัดนั้นจนถึงบัดนี้ผ่านไปแล้วมากกว่า7ปีกับอีก8เดือน7ปีกับอีก8เดือนประเทศไทยของเราได้ผ่านอะไรมาเยอะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้มีการชุมนุมของมวลมหาประชาชนมีการขัดขวางการเลือกตั้งมีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่ากฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเทศอื่นไม่ค่อยได้เห็นมีการทำรัฐประหารมีการฉีกรัฐธรรมนูญมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาคว่ำไปรอบนึงร่างขึ้นมาอีกฉบับมีการขยับการเลือกตั้งทั้งหมด4ครั้งมาจนถึงเวลานี้หลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายคนไทยจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในที่สุดวันนี้เราจะมาฟังวิสัยทัศน์ของตัวแทนพรรคการเมืองทั้งหมด10พรรคร่วมกันเป็นสักขีพยาน3สัญญาที่แต่ละพรรคการเมืองจะให้ว่าจะทำอะไรถ้าได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนี่คือ The Big Voice Debate 3 สัญญาทำทันที
ครับในการจัดรายการในวันนี้นะครับเราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่ใช้เว็บไซต์ voicetv.co.th นะครับและผลตามความต้องการของประชาชนนะครับออกมาเป็นดังต่อไปนี้นะครับให้ดูกราฟิกกันนะครับว่าตกลงแล้วประชาชนต้องการเห็นตัวแทนจากพรรคการเมืองไหนเข้าร่วมเวทีของ Voice TV The Big Voice Debate นะครับปรากฏว่ามาเป็นอันดับที่1นะครับในความต้องการประชาชนที่ให้มีส่วนร่วมใน Big Voice Debate ในวันนี้ก็คือพรรคอนาคตใหม่นะครับรองลงมาก็คือพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐเสรีรวมไทยประชาธิปัตย์ไทยรักษาชาติภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเพื่อชาติประชาชาติประชาชนปฏิรูปและชาติพัฒนานะครับทั้งหมด12พรรคนะครับอันนี้เป็นผลการโหวตทางแฟนเพจนะครับทางเว็บไซต์ voicetv.co.th ทางรายการนะครับได้ทำการเชิญตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับนะครับเราได้ขยับตัวแทนของพรรคประชาชนปฏิรูปขึ้นมาเป็นอยู่ในอันดับท็อป10นะฮะเพราะฉะนั้นมาพบกับตัวแทนของพรรคการเมืองซึ่งร่วมเวทีในวันนี้นะครับและให้เกียรติมาร่วมงาน The Big Voice Debate 3สัญญาทำทันทีนะครับเริ่มกันที่ท่านแรกนะครับเราเรียงลำดับจากพรรคการเมืองซึ่งมีความเก่าแก่มากที่สุดนะครับเรียงลำดับตามอายุของนักของพรรคการเมืองนะฮะประชาธิปัตย์นะครับท่านอดีตส.ส. 10สมัยรองหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์สวัสดีครับท่านต่อไปนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านต่อไปนะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาคุณวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแคนดิเดตนายกพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลจากพรรคไทยรักษาชาติจาตุรนต์ฉายแสงประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งท่านต่อไปนะครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทผู้ช่วยหาเสียงผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาติคุณจตุพรพรหมพันธ์ท่านต่อไปนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปคุณไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตานะครับหลายท่านมีตำแหน่งมากกว่าที่ผมได้แนะนำไปนะครับหลายท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่1ด้วยนะครับก็ขออภัยถ้าตำแหน่งไม่ครบถ้วนนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยด้วยหลายท่านนะครับฟอร์แมตของรายการในวันนี้ไม่ยากนะฮะประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะมีโอกาสในการร่วมเป็นสักขีพยานกันว่าถ้าพรรคการเมืองของท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลจะทำอะไรให้กับเขาโดยทันทีในชั่วโมงแรกนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนแต่ละพรรคพูดถึงสัญญาเนี่ยนะฮะทั้งหมด3สัญญาโดยที่แต่ละท่านจะมีโอกาสใช้เวลาแต่ละสัญญาเนี่ย2นาทีนะครับ2นาทีนะครับเราจะไปรอบแรกคนละสัญญาก่อนแล้วเดี๋ยวจะพักแล้วค่อยสัญญาที่2แล้วพักแล้วค่อยสัญญาที่3นะครับเรียงตามลำดับนั้นนะครับจะเริ่มที่คนแรกนะครับมีเวลา2นาทีนะครับดูนาฬิกาที่จะจับย้อนถอยหลังได้นะครับตามที่ผู้ชมทางบ้านดูอยู่ท่านมีสัญญาอะไรนะครับสัญญาที่1นะครับเริ่มที่ท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เชิญครับผมขออนุญาตเรียนนะครับว่านโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศไปเราจะทำทุกเรื่องแต่เพราะว่าระยะเวลาจำกัดจึงนำเสนอเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยสัญญาที่หนึ่งที่จะทำทันทีก็คือนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติเริ่มต้นที่นโยบายประกันรายได้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานเพราะเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วกำลังมีปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเยียวยาในทันทีสำหรับการประกันรายได้เกษตรกรที่จะทำก็คือสำหรับรายได้ของชาวนาที่ปลูกข้าวข้าวขาวจะประกันรายได้ที่ตันละ 10,000 บาทข้าวหอมมะลิตันละ 15,000 บาทมันสำปะหลังกิโลละ 2.50 บาทข้าวโพดกิโลละ 7 บาทยางพารา
กิโลละ60บาทปาล์มกิโลละ4บาทสำหรับอ้อยจะกลับไปใช้ระบบที่เคยใช้และได้ผลมาคือระบบแบ่งสัดส่วน 70-30 แต่จะต้องปรับให้เป็นธรรมมากขึ้นกับชาวไร่อ้อยสำหรับผู้ใช้แรงงานจะประกันรายได้ผู้ใช้แรงงานที่แสน 20,000 บาทต่อปีโดยรัฐบาลจะชดเชยส่วนเพิ่มหรือว่าจ่ายส่วนเพิ่มให้ผู้ใช้แรงงานไม่ให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการบัตรคนจนจะเพิ่มขึ้นเป็น800บาทแล้วก็สามารถที่จะไปกดเป็นเงินสดได้สุดท้ายคือเรียนฟรีจาก15ปีอย่างมีคุณภาพก็จะเพิ่มเป็น17ปีอย่างมีคุณภาพจากอนุบาลถึงม.6ก็จะเพิ่มเป็นอนุบาลจนถึงปวส.และทั้งหมดนี้เพื่อให้คนที่เรียนสายอาชีพสามารถมีงานทำและก็เป็นการเพิ่มรายได้ทั้งหมดจะเริ่มทำทันทีในปีการศึกษาทันทีที่หลังการเลือกตั้งคือเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับครับขอบคุณมากครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับไปที่ท่านถัดไปนะครับประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับค่ะสำหรับเพื่อไทยนะคะอย่างแรกเลยเราก็คงจะต้องให้คำมั่นสัญญาในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะวันนี้เศรษฐกิจแย่มากการค้าการขายพี่น้องประชาชนไปทั่วทุกหนแห่งลำบากมากนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีนโยบาย4ปีซ่อม4ปีสร้างแต่วันนี้รอไม่ได้แล้วค่ะเรา4ปีทั้งสร้างและต้องซ่อมนะคะทั้งซ่อมและต้องสร้างนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการปรับหนี้เติมเงินลดภาษีแล้วก็สร้างเศรษฐีใหม่ทั้งหมดเป็นแพ็กเกจที่เราจะผลักดันเศรษฐกิจให้เดินออกไปได้นะคะและเรามั่นใจว่าจะเห็นเศรษฐกิจที่กระเตื้องและค่อยๆขยับขึ้นตั้งแต่6เดือนแรกนะคะเพราะเราคิดแตกต่างจากสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำเราจะรดน้ำที่คนต้นนะคะก็คือจะทำให้ฐานรากเนี่ยมีเศรษฐกิจดีคนส่วนใหญ่มีเศรษฐกิจดีไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายอย่างทุกวันนี้นะคะการที่เราจะทำในเรื่องของการปรับหนี้นะคะแล้วก็เติมเงินนั้นอย่างแรกเลยหนึ่งเราจะพักชำระหนี้เกษตรกร3ปีนะคะสองก็คือหนี้ของธุรกิจรายเล็กรายใหญ่ขอโทษค่ะรายเล็กรายกลางนะคะ SME ต่างๆเนี่ยที่3 4ปีมานี่ขายไม่ได้เนี่ยเราจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยนะคะงดชำระเงินต้นเพื่อปรับโครงสร้างนี่เหมือนกับสิ่งที่กดทับไว้เป็นก้อนหินก้อนใหญ่คนจะลงขึ้นมาเดินสู้งานต่อไปหารายได้ต่อไปเดินไม่ได้ค่ะเดินไม่ไหวอย่างแรกต้องเอานี่กองไว้ข้างๆก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมีการเติมเงินนะคะด้วยกองทุนสร้างรายได้นะคะซึ่งจะเป็นกองทุนที่มีอยู่ในทุกจังหวัดเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับคนทั้งตัวเล็กๆและก็ขนาดกลางนะคะที่ทำงานดิฉันคิดว่าในส่วนของการเติมเงินเติมทุนนี้ดิฉันขอพูดในรอบ2ต่อไปนะคะขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์นะครับไปที่ท่านถัดไปนะครับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับคุณวราวุฒิศิลปอาชาครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพรรคชาติไทยนะครับจนมาวันนี้เป็นพรรคชาติไทยพัฒนานั้นเราทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเกษตรกรมาโดยตลอดปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศไทยในวันนี้ก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนรวมทั้งชาวประมงทั่วประเทศนะครับสิ่งที่พรรคชาติไทยจะนำเสนอสัญญาแรกคือการทำการเกษตรให้ทันสมัยเพื่อที่เกษตรกรทุกคนจะได้มีเงินใช้กันทุกครัวเรือนนะครับปัจจุบันต้นทุนการผลิตมีราคาสูงนะครับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะต้องลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเหล่านั้นหัวใจที่สำคัญก็คือการทำการเกษตรจากนี้ไปเราต้องเอาการตลาดเข้ามานำการเกษตรไม่ใช่ฝ่ายผลิตก็เอาแต่ผลิตอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าในประเทศมีดีมานด์เท่าไหร่มีซัพพลายเท่าไหร่ต่างประเทศมีดีมานด์เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยจากนี้ไปการตลาดจะต้องมานำการเกษตรเพื่อจะได้ดูว่าปีนี้แต่ละปีแต่ละปีเราควรจะปลูกข้าวเท่าไหร่ปลูกอ้อยเท่าไหร่มันเท่าไหร่นะครับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นส่วนสำคัญให้กับเกษตรกรไทย
ที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้เกษตรกรทุกๆคนมีเทคโนโลยีอยู่ในมือแต่ไม่เคยนำมาใช้การใช้โซเชียลมีเดียการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับให้กับเกษตรกรเหล่านี้ก็จะเป็นการย่นระยะทางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้เกษตรกรสามารถขายผลิตผลผลิตภัณฑ์ได้ราคาดีขึ้นและผู้บริโภคก็จะได้ราคาที่ถูกลงและประเด็นที่สำคัญที่สุดปัจจุบันนั้นอายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยมีมากขึ้นมากขึ้นแปลว่าคนรุ่นใหม่หันมาสนใจทำการเกษตรน้อยลงดังนั้นเพื่อเป็นการจูงใจให้คนเข้ามาทำงานด้านการเกษตรมากขึ้นพรรคชาติไทยพัฒนาจะเสนอให้มีการเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีทางด้านการเกษตรแต่ว่าเมื่อจบออกมาแล้วท่านจะต้องกลับมาทำงานด้านการเกษตรนะครับไม่ใช่ว่าจบมาแล้วเอาไปทำอย่างอื่นนะครับหัวใจสำคัญก็คือการที่จะทำให้เงินในกระเป๋าของเกษตรกรมีมากขึ้นราคาขายเท่าไหร่บางครั้งเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราจะมาควบคุมกันที่การลดต้นทุนการผลิตนี่คือหนึ่งในสัญญานะครับและเป็นสัญญาแรกที่พรรคชาติไทยพัฒนามอบให้ครับขอบคุณคุณวราวุฒินะครับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับไปที่ท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลสวัสดีครับสำหรับพรรคภูมิใจไทยเรามีแนวนโยบายคือการลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนดังนั้นนโยบายพรรคภูมิใจไทยจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับสิ่งที่จะทำ3สิ่งแรกก็คือการปลดภาระฟื้นสังคมแล้วก็สร้างประเทศปลดภาระก็คือเราจะทำการพักหนี้กยศ.ยืดหนี้ออกไปเพื่อให้ลูกหลานเยาวชนของเราได้มีโอกาสหายใจแล้วก็ทำงานก่อนที่จะมาชำระหนี้ให้กับเงินที่เขากู้ยืมไปเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็ปลดภาระผู้ค้ำประกันหนี้กยศ.อย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะถือว่ารัฐจะต้องเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงจากการที่จะทำให้เยาวชนของรัฐได้รับการศึกษาการฟื้นสังคมก็คือจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถมีรายได้ถึงจากการที่ไม่ต้องจำเป็นต้องพึ่งงบประมาณของรัฐไปช่วยเหลือนะครับเราจะใช้ระบบแบ่งปันผลกำไรจากพืชเศรษฐกิจทั้ง5อย่างนะครับเช่นเดียวกับที่ทำกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับรายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับมีอยู่ในแผ่นพับของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ใบหาเสียงทุกอันนะครับในเรื่องของสร้างประเทศก็คือเราจะทำให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเราจะจัดลำดับการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของ Thailand Only นะครับไม่ใช่ Thailand First Thailand Only ก็คือจะสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการของประเทศไทยได้มีการใช้อุตสาหกรรมทุกอย่างอุดหนุนกันและกันนะครับในการสร้างไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือจะเป็นเอกชนนะครับเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอนุทินนะครับจากภูมิใจไทยนะครับไปที่คุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งประธานยุทธศาสตร์นะฮะของไทยรักษาชาติครับนโยบายในการแก้ปัญหาประเทศนะครับย่อมจะต้องครอบคลุมในทุกด้านที่สำคัญสำคัญแต่ว่าในโอกาสที่จะพูดแค่3สัญญานะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศและเป็นปัญหาของประเทศในข้อหนึ่งนี้คือเรื่องการที่จะฟื้นเศรษฐกิจนะครับให้มีการลงทุนมากขึ้นทั้งจากต่างประเทศและในประเทศแล้วก็มีการดูแลวางระบบดูแลแรงงานและภาคเกษตรนะครับการลงทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเนี่ยใน5ปีมานี้ไม่ได้เติบโตหรือว่าอยู่ในสภาพที่ชะงักงันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้นักลงทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเข้ามาลงทุนกันมากขึ้นนะครับที่สำคัญคือจะต้องใช้หลักนิติธรรมในการดำเนินการต่างๆการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องไม่มีการแทรกแซงใช้อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงอย่างที่ทำอยู่ก็ต้องจัดให้เกิดความโปร่งใสมีการแก้กฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนนะครับยกตัวอย่างก็เช่นนอกจากกฎหมายหลายอย่างแล้วเนี่ยกฎหมายล่าสุดคือพรบไซเบอร์นะครับพรบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่หรือพรบไซเบอร์เพิ่งออกใหม่
ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและบางฉบับอาจจะต้องถึงขั้นรื้อหรือว่ายกเลิกแล้วร่างใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนนอกจากนั้นต้องมีการวางระบบในการดูแลแรงงานให้มีค่าแรงที่เหมาะสมมีสวัสดิการที่ดีดูแลแรงงานต่างข้ามชาตินะครับแล้วก็ภาคเกษตรกรต้องมีการวางระบบอย่างครบวงจรในการดูแลให้ภาคเกษตรกรสามารถจะเงยหน้าอ้าปากได้ครับครับขอบคุณคุณจรรย์ครับจากไทยรักษาชาตินะครับไปที่พรรคเสรีรวมไทยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ครับครับสำหรับสัญญาที่1ของพรรคเสรีรวมไทยนะครับก็คือการจะทำให้พ่อค้าแม่ค้านะครับมีที่ทำมาหากินมีรายได้เพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะครับเพื่อผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนที่ดินอะไรต่างๆนะครับให้ปลดหนี้สินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหนี้ในระบบนอกระบบให้หมดสิ้นไปให้ได้นะครับด้วยวิธีการที่จะเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายทำมาหากินโดยอิสระเสรีนะครับแต่ต้องอยู่ในความควบคุมหมายความไม่ได้ด้วยกฎระเบียบนะด้วยความมีความสะอาดมีความระเบียบเรียบร้อยตามสมควรนะครับเพื่อให้เขามีที่ทำกินได้นอกจากนั้นในพื้นที่ต่างๆนะที่เราสามารถจะจัดสรรเพิ่มเติมให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อทำการค้าขายหาอาชีพหารายได้เพิ่มเติมก็คือบริเวณพื้นที่สาธารณะต่างๆเช่นในถนนบางถนนนะครับที่ในยามค่ำคืนไม่มีการจราจรนะหนาแน่นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเราก็จะเปิดพื้นที่ต่างๆให้เป็นถนนคนเดินให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้ามาค้าขายนะกันได้อย่างเต็มที่นะโดยรัฐไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะสุดท้ายก็คือว่าเรามีที่ดินราชพัสดุเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นที่ดินของรัฐนะที่ยังว่างเปล่าอยู่นะครับก็จะจัดที่ดินราชพัสดุนะทำตลาดให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มพื้นที่การค้าขายให้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอึดอัดจากรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเป็นระยะ5ปีเต็มเสร็จแล้วหนี้สินมากมายเต็มทีนะครับผมก็จะเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสทำมาหากินได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อลืมตาอ้าปากนะครับใน3 5ปีที่ผ่านมานี้ได้ครับครับขอบคุณท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับไปกันที่พรรคเพื่อชาตินะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับสัญญาแรกคือการฟื้นประเทศไทยเราต้องยอมรับความจริงในความทุกข์ยากตลอดระยะเวลา5ปีนี้เป้าหมายคือการทำให้คนไทยได้หายจนก่อนโดยเฉพาะคนที่จนมากที่สุดคือภาคเกษตรกรอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าราคาขายต้องไม่น้อยกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นมันเป็นอ้อยเป็นยางเป็นปาล์มหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆนั่นก็คือหมายความว่าจะต้องขายได้กำไรและราคาไม่ต่ำกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดสุดท้ายก่อนการยึดอำนาจต่อมาคือการลดความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์ที่ประเทศไทยเหลื่อมล้ำเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเป็นภารกิจทั้งด้านสาธารณสุขด้านการศึกษารวมกระทั่งช่องว่างระหว่างรวยจนนะครับควรที่จะลดช่องว่างนั้นให้ใกล้เข้ามาไม่ใช่อยู่ในลำดับหนึ่งของโลกด้านผู้สูงวัยนะครับ1ใน5ของประชากรกำลังเดินมาถึง 2,000 บาททุกเดือนตลอดชีวิตนะครับ60ปีขึ้นไปค่าแรงงานเนี่ยเมื่อ8ปีที่แล้วเริ่มต้นด้วย300บาทแล้วก็เพิ่มกันมาทีละ10กว่าบาทนะครับหรือว่าต่ำกว่านั้นก็จะเริ่มต้นที่400บาทและในช่วง4ปีก็จะขยับไปถึง500บาทปริญญาตรีนะครับ15,000เมื่อ8ปีที่แล้วปัจจุบันมันควรจะเป็น18,000นะครับแล้วก็ภายใน4ปีต้องไปเริ่มต้นที่ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นภารกิจนะครับของพรรคเพื่อชาติคือการทำให้คนไทยหายจนและก็เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนด้วยความยากลำบากของประชาชนเมื่อผู้ที่จนมากที่สุดอยู่ไม่ได้นะครับก็ลุกลามตามลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศเป็นช่องว่างรวยมากขึ้นกับจนมากที่สุดเป็นภาระหน้าที่ของพรรคเพื่อชาติครับ
ครับขอบคุณมากนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับไปกันที่คุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปสวัสดีครับผมไพบูลย์นิติตะวันในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปก็อยากจะเรียนเสนอนโยบายที่เป็นหลักของพรรคก็คือน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทุกร้อนให้กับประชาชนนะซึ่งงานนี้เราจะปลุกกระแสแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดให้สังคมรวมทั้งนักการเมืองครม.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นถึงความทุกร้อนของเกษตรกรนั้นเป็นเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติความทุกข์ร้อนของประชาชนเรื่องของรายได้เป็นวาระแห่งชาติความทุกข์ร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องแก้ไขโดยวิธีทางแห่งความถูกต้องนะฮะคือพิจารณาในเรื่องของที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนถึงการหาเหตุและปัจจัยวิธีแก้ปัญหาโดยที่สำหรับเรื่องของเกษตรกรนั้นปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องหนี้สินกับเรื่องรายได้ดังนั้นต้องน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็คืออย่าไปทำโครงการที่ไปเพิ่มหนี้สินให้กับเกษตรกรแต่จะต้องทำโครงการที่ทำให้เกษตรกรนั้นมีความพอเพียงมีเกษตรกรมีรายได้โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มนั้นเราจึงเสนอนโยบายที่ให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เป็นรายเดือนแบบยั่งยืนนะโดยจะจัดตั้งกองทุนปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเกษตรกรรายย่อยซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีเงินใช้ทุกเดือนซึ่งคาดไว้ว่าประมาณเดือนละ 6,000 บาทโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลา15ปีซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้โตเร็วโดยระบบที่มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกร1ล้านครอบครัวทั่วประเทศนะซึ่งไม่ต้องมีหนี้สินเพิ่มสิ่งเหล่านี้เราจะนำเสนอในช่วงต่อไปช่วงที่2ครับครับขอบคุณครับคุณไพบูลย์นะครับไปกันที่คุณธนาธรนะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพรรคอนาคตใหม่ครับสวัสดีครับสัญญาข้อที่1ของพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะสร้างงานแก้ปัญหาความยากจนด้วยการสร้างงานใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสร้างอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศทุกท่านครับปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาที่สำคัญมากในต่างจังหวัดในต่างจังหวัดในชนบทไม่มีงานที่มีคุณภาพและเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าคนไม่มีงานก็ไม่มีทางเลือกในชีวิตแล้วก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในภาคการเกษตรพรรคอนาคตใหม่เสนอการสร้างอุตสาหกรรมใหม่การสร้างซัพพลายเชนใหม่นะครับที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อตอบโจทย์1การพัฒนาทิศทางการพัฒนาประเทศและ2ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพของท้องถิ่นข้อที่1ครับสร้างอุตสาหกรรมเกษตรก้าวหน้าใช้เทคโนโลยีมาสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรโดยเอาเงินจากเงินที่เราสนับสนุนราคาสินค้าการเกษตรเนี่ยแหละครับปีละแสนกว่าล้านดึงออกมาสัก 10-20% สร้างเครื่องจักรแปรรูปสินค้าการเกษตรอย่างเช่นแปรรูปน้ำยางดิบเป็นน้ำยางข้นอย่างเช่นแปรรูปผลปาล์มเป็นน้ำมันปาล์มดิบซึ่งถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะสามารถสร้างเทคโนโลยีในประเทศได้ทำให้เกิดการจ้างงานได้และเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรอย่างถาวรข้อที่2สร้างอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าประเทศไทยมีฐานอยู่แล้วสร้างได้เลยภายใน4ปีเกิดรถเมล์ไฟฟ้าของคนไทยได้ทันทีเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเรามีรถเมล์อยู่ 10,000 คันคันละ10ล้านเรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมมูลค่า 100,000 ล้านรถเมล์ไฟฟ้าจะตอบโจทย์การคมนาคมสิ่งแวดล้อม PM 2.5 และการสร้างงานไปพร้อมๆกันสุดท้ายสร้างรถไฟในประเทศรถไฟจะเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้การคมนาคมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 400,000 งานสำหรับอุตสาหกรรมรถไฟในระยะยาวครับครับขอบคุณคุณธนาธรนะครับไปกันที่หัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาครับสวัสดีครับในเวลาเพียงสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ให้พูดถึงสิ่งที่พรรคการเมืองอยากจะทำใน3ข้อ3ประเด็นผมคิดว่าเราคงอยากจะพูดได้ไม่มากนักในประการแรกผมมีความเห็นว่าในเรื่องต่างๆที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
ในเรื่องของสังคมพรรคประชาชาติเห็นด้วยทั้งหมดครับแต่สิ่งที่พรรคประชาชาติอยากจะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในคืนนี้อยากจะนำเสนอสิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นสิ่งที่จะทำพลิกฟื้นประเทศไทยและกลายเป็นยุทธศาสตร์ของโลกนั่นคือการเสนอแผนงานที่ต้องทำทันทีครับคือการขุดคอข้อกระหรือว่าคิดการสร้างคลองไทยทำไมต้องทำอันนี้ครับเพราะคนไทยเคยคิดจะทำตั้งแต่ 2-300 ปีมาแล้วครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็เคยคิดในสมัยพระพุทธยอดฟ้าก็เคยคิดและในสมัยต่อๆมาก็เคยคิดแต่เราติดปัญหาว่าในเรื่องความมั่นคงในการล่าอาณานิคมแต่ในช่วงนี้สมัยนั้นมันหมดไปแล้วและเราน่าจะทำเพราะมันเป็นผลดีกับประเทศไทยและสังคมทั่วโลกอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียนอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรีก็ได้เขียนบทความไว้ในสื่อหลายฉบับและเสนอต่อรัฐบาลด้วยอยากจะพูดสั้นๆเดี๋ยวจะขยายความในรอบที่สองว่าทำไมต้องขุดคลองไทยแล้วถ้าขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยคนไทยจะได้อะไรและจะพัฒนาภูมิภาคของอาเซียนอย่างไรและทำอย่างไรจึงจะประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์การเดินเรือของโลกครับครับขอบคุณอาจารย์วันนอนนะครับนั่นเป็นเพียงคำสัญญาแรกนะครับจากตัวแทน10พรรคการเมืองนะครับที่นี่ทาง Voice TV นี่คือรายการ Big Voice Debate 3 สัญญาทำทันทีพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าครับรับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่มันมีประชาธิปไตยที่ไม่มีทั้งอาวุธและไม่มีทั้งเงินแล้วเราชนะได้ฟรีๆเหรอ300เรือนะฮะแจ็คมาแล้วเราเจ๋งไม่ใช่เพราะว่านี่คือจังหวะที่ไทยช้ากว่ามาเลเซียไปแล้ว2ปีเวกัมนิวส์ 7:00 น. ถึง 9:00 น.ที่นี่ทาง Voice TV เข้มด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนด้วยมุมมองที่ตกผลึกถามกันต่อไปว่าปีหน้าใครเป็นเป้าลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์และศุกร์เวลา 17:30 นทาง Voice TV 21Voice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @voiceonlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video ชมกำลังชม The Big Voice Debate นะครับทาง Voice TV 21นะครับนี่เป็นรายการดีเบตเวทีแรกที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนพรรคการเมืองให้คำมั่นสัญญากับประชาชนนะครับเราเข้าสู่ช่วงที่เป็นสัญญาที่2นะครับเช่นเคยนะครับเราเรียงลำดับตามพรรคการเมืองตามอายุของพรรคการเมืองนะครับต่อที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ครับเชิญครับคุณจุรินทร์ครับสัญญาที่2ก็คือพรรคประชาธิปัตย์จะทำทันทีในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นมะเร็งร้ายของสังคมทำลายทั้งคนทั้งครอบครัวทำลายความมั่นคงแล้วก็ทำลายอนาคตชาติแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าปัญหานี้ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาธิปัตย์ต้องทำทันทีนโยบายที่จะดำเนินการก็คือนโยบายที่เรียกว่าปะฉะดะปะก็คือปฏิรูปฉะดะก็คือการใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการจัดการ1จะดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งในเรื่องของการปราบปรามป้องกันการบำบัดรักษาฟื้นฟูในเรื่องกฎหมายและมาตรการระหว่างประเทศเพราะยาเสพติดไม่ได้ผลิตเป็นหลักใหญ่ในบ้านเรา 2. จะต่อยอดสิ่งที่ประชาธิปัตย์ได้ทำมานั่นก็คือในยุครัฐบาลชวน2ผมเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกเราได้ออกกฎหมายฟอกเงินช่วยให้การจัดการกับผู้ค้ายาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้สามารถริบทรัพย์ผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดได้ด้วยกฎหมายพิเศษแม้ว่าเมื่อขึ้นศาลแล้วเขาอาจจะหลุดคดีอาญาเพราะกระบวนการยุติธรรมเอื้อมไปไม่ถึงก็ตามสิ่งที่จะต่อยอดก็คือถ้าจะดำเนินการต่อไปจะให้อำนาจปปส.สามารถออกหมายค้นจับกุมสืบสวนสอบสวนอายัดของกลางที่สำคัญก็คือสามารถดำเนินคดียาเสพติดโดยการสั่งฟ้องเองผ่านส่งไปต่ออัยการได้โดยไม่ต้องผ่านตำรวจประการที่3ก็คือจะเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็จะมีการสอบวินัยผู้บังคับบัญชาถ้าปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาค้ายาเสพติดรวมทั้งผู้เสพจะต้องเป็นผู้ป่วยบังคับบำบัดให้มีประสิทธิภาพไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่ถ้าถูกจับซ้ำจะดำเนินคดีแล้วก็ไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมจำคุกต่อไปครับสัญญาที่2ของทางพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องยาเสพติดนะครับจากท่านจุรินทร์นะครับไปที่คุณหญิงสุดารัตน์นะครับพรรคเพื่อไทยนะครับค่ะสัญญาที่2ของเพื่อไทยก็คงยังอยู่ในเรื่องเศรษฐกิจนะคะจากโครงสร้างแรกคือปรับหนี้เติมทุนลดภาษีวันนี้เราก็จะต้องเดินมาสู่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐีใหม่นะคะเดิมเนี่ยเรามีตัวหลักในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือเรื่องของนอกเหนือจากการส่งออกนอกเหนือจากการลงทุนแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราขอประกาศว่าเราจะสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เศรษฐีใหม่ก็คือเกษตรกรนี่แหละค่ะเราจะปรับเปลี่ยนการเกษตรของประเทศไทยหมดไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารสุขภาพป้อนคนทั้งโลกอาหารสุขภาพใน4ปีข้างหน้าจะมีมูลค่า35ล้านล้านนะคะซึ่งเราไม่ขอแบ่งเยอะหรอกค่ะแค่ 5% เราก็จะได้ถึง 1.4 ล้านล้านแล้วนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะ2ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวต้องยอมรับว่าที่เราผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวเป้าหมายการท่องเที่ยวของเราใช้ศักยภาพของประเทศไทยให้เต็มที่เพื่อขยายการท่องเที่ยวเป็น50ล้านคนเป้าหมายที่รายได้3ล้านล้านบาทนะคะและสุดท้ายนะคะที่3ก็คือเรื่องของธุรกิจบนโลกยุคใหม่วันนี้เราบอกว่าเราเจอ disruption ขณะเดียวกันเราต้องไปดัก disruption ตรงนั้นนะคะเราจึงมองโอกาสของการทำธุรกิจของโลกยุคใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งแต่กองทุนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะซึ่งจะช่วยตั้งแต่ องค์ความรู้ต่างๆเราจะทำคอนแทคกับมหาวิทยาลัยดังๆทั่วโลกและในประเทศไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เด็กรุ่นใหม่สร้างอาชีพได้ทุนและขจัดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอุปสรรคต่างๆการขอใบอนุญาตอย่างอย.ยากเย็นมาก2นะคะเราจะมีกองทุนคนเปลี่ยนงานเพราะว่าเราจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นหรือมนุษย์เงินเดือนจะสามารถที่จะใช้กองทุนนี้ในการสร้างอาชีพที่2ได้นะคะและก็สุดท้ายค่ะเราจะสนับสนุนเรื่องอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็บล็อกเชนในการค้าขายเราจะเอาโลกทั้งโลกเป็นตลาดขายสินค้าไทยมูลค่าอีคอมเมิร์ซอยู่ที่90ล้านล้านนะคะเราจะขอแบ่งเพียงแค่ 2%คือ 1.8 ล้านล้านให้ได้ภายใน4ปีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับไปกันที่พรรคชาติไทยพัฒนานะครับคุณวราวุฒิศิลปอาชาครับ
สัญญาข้อที่2ที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเรากลับไปที่ต้นตอของปัญหาคือการศึกษาไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวกปัญหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากรากฐานของการศึกษาของประเทศไทยที่ยังต้องรับการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการปฏิรูปนะครับการศึกษาของเด็กเริ่มตั้งแต่อิฐก้อนแรกพรรคชาติไทยพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด0ถึง6ขวบเพราะว่าช่วง6ปีแรกนี้ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการของเด็กทุกๆคนนะครับไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิตใครเรียนจบแล้วทุกๆ4ปีก็จะสามารถกลับมาเรียนใหม่ได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือว่าประเทศไทยเรามีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่เราไม่เคยมีสภาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่จะมาพัฒนาการศึกษาดังนั้นวันนี้สิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะเสนอและเป็นสิ่งที่จะต้องทำคือการจัดตั้งสภาพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้นโดยที่สภานี้จะต้องประกอบไปด้วยคนมาจากทุกๆฝ่ายมีตั้งแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพสายอาชีวะรวมไปถึงคุณครูอาจารย์ผู้ประกอบการเพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ประกอบการนั้นจะเป็นคนที่จะต้องใช้เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาเหล่านี้เมื่อจบออกไปแล้วจะต้องมีงานทำรวมไปถึงผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาสภาการศึกษานี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองและกฎกติกาที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะต้องมีหน้าที่กำหนดการทำงานของกระทรวงศึกษามิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างที่ผ่านมาตลอดที่เปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งหนึ่งหรือเปลี่ยนรัฐบาลครั้งหนึ่งนโยบายการศึกษาก็จะต้องเปลี่ยนไปดังนั้นวันนี้นักเรียนไทยเด็กไทยอนาคตของไทยนั้นจะต้องได้เรียนในสิ่งที่ใช่จะต้องได้ใช้ในสิ่งที่เรียนและการศึกษาไทยจะต้องไม่เปลี่ยนไปตามการเมืองนี่คือสัญญาข้อที่2ที่พรรคชาติไทยพัฒนาสัญญาว่าจะทำครับครับเรื่องการศึกษานะครับจากคุณวราวุฒินะครับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับไปกันที่ท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับผมขออภัยนะครับในรอบแรกเนี่ยผมคิดว่าต้องตอบทั้ง3สัญญาภายใน2นาทีนะครับผมก็เลยเร่งใหญ่เลยนะครับผมเข้าใจคำถามนะฮะในเรื่องสัญญาข้อที่2นะครับข้อแรกภูมิใจไทยจะทำการปลดภาระคือการพักหนี้กยศ.นะครับแล้วก็ปลดภาระผู้ค้ำประกันหนี้กยศ.ที่จะทำเลยนะครับเรื่องที่2คือการแก้กฎหมายแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายเพิ่มกฎหมายเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เงินของรัฐไปอุ้มเขาอีกแล้วนะครับเราจึงใช้ระบบแบ่งปันผลกำไรซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายระดับหนึ่งเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดดังเช่นที่ทำกันอยู่ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะครับเรื่องพืชผลพืชทางพลังงานเราก็จะใช้ให้อุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งในภาคใต้เนี่ยหันมาใช้น้ำมันปาล์มนะครับเพื่อทำให้เกิดการความต้องการในน้ำมันปาล์มเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่อง Grab Taxi นะครับเราจะไม่บอกให้คนที่ทำ Grab Taxi ซึ่งตอนนี้ยังมีข้อกังขาทางกฎหมายอยู่หยุดทำธุรกิจ Grab แต่เราจะสร้างกฎหมายให้เขาทำให้ Grab Taxi เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเรื่อง Airbnb Homestay นะครับที่ยังไม่สามารถทำได้โดยเสรีนะครับทุกอย่างจะต้องถูกกฎหมายรวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆที่เรายังติดอยู่กับทางประชาคมโลกนะครับเช่นเงื่อนไขทางการประมงนะครับเข้าไปจะปลดทันทีโดยไม่กังวลต่อแรงกดดันของประชาคมโลกนะครับเพราะว่าต้องนึกถึงประโยชน์ของพี่น้องคนไทยก่อนบริโภคในประเทศพอครับถ้าเราไม่คิดว่าเราจะต้องไปเอาใจพ่อค้าในทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนี่คือสัญญาข้อที่2ของพรรคภูมิใจไทยครับครับขอบคุณมากครับคุณอนุทินนะครับไปกันที่คุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับพรรคไทยรักษาชาติครับครับสัญญาข้อที่2ก็ยังคงเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราจะส่งเสริมสนับสนุนการส่งออกและการท่องเที่ยวและจะหาวิธีที่จะทำให้ทุกๆภาคส่วนได้ประโยชน์จากทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวในเรื่องการส่งออกจะหยิบเอา FTA กับ12ฉบับนะครับมาหารือกันใหม่เพื่อที่จะหาช่องทางให้มีการส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็รวมทั้งหาคู่ค้าใหม่ๆ
ที่สำคัญคือขณะนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างประเทศไทยซึ่งพึ่งพาการส่งออกอย่างมากเพราะนั้นจะต้องมีการเตรียมรับในเรื่องนี้ให้ดีพอมิฉะนั้นแล้วการส่งออกซึ่งอย่างในเดือนล่าสุดเนี้ยก็ติดลบแล้วนะครับต่อไปข้างหน้าก็อาจจะเสียหายมากกว่านี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วง 4-5 ปีมานี้อย่างเห็นได้ชัดในระยะหลังก็ลดลงไปบ้างเจอปัญหาบ้างก็จะต้องมีการปรับปรุงนะครับขนาดใหญ่ทั้งในเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวการป้องกันการช่อโกงการเอารัดเอาเปรียบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพพัฒนาเมืองหลักเมืองรองในการท่องเที่ยวคือให้เมืองที่อยู่ใกล้ๆกับจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาการคมนาคมขนส่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติทั้งหมดทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกนี้เนี่ยโจทย์ที่สำคัญก็คือจะต้องคิดว่าทำยังไงให้คนทำมาหากินคนทำงานนะครับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยอุตสาหกรรมระดับต่างๆรวมไปถึงภาคเกษตรกรรมและประชาชนในระดับหมู่บ้านได้ประโยชน์ทั้งจากการส่งออกและจากการท่องเที่ยวครับครับยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องส่งออกและการท่องเที่ยวนะครับจากคุณจาตุรนนะครับไปกันที่ท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับครับสำหรับสัญญาที่2ของพรรคเสรีรวมไทยก็คือว่าเราจะทำให้บัตรประชาชนนะครับเพียงใบเดียวเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกโรคทุกโรงพยาบาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากเรามีในความคิดว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สำคัญที่สุดนะครับแต่เราได้รับการบริการจากรัฐเช่น30บาทรักษาทุกโรคเลยมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะที่ในด้านการบริการต่างๆนั้นพรรคเสรีรวมไทยจึงมีความคิดว่าเราจะต้องจัดการนะดูแลนะชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับบาดเจ็บหรือล้มป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะให้ได้รับการรักษาที่ดีสุดนะไม่งั้นบางคนเนี่ยนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับถึงกับหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวงั้นเราจึงมีแนวความคิดว่าจะดูแลนะครับชีวิตพี่น้องประชาชนในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้นะครับภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับมีแพทย์ที่มีฝีมือนะครับมีพยาบาลที่มีจิตใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจะต้องมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและก็มีการบริการให้พี่น้องประชาชนดีที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะครับแต่พรรคเสรีรวมไทยเนี่ยสามารถทำได้ท่านลองคิดดูเลยครับรัฐบาลปัจจุบันนี้พอใกล้เลือกตั้งนำเงินแสนกว่าล้านนะครับไปแจกจ่ายซื้อเสียงล่วงหน้านะครับนะให้ไปซื้อซิมนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าสับมันสูญไปโดยไม่ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับถ้าเรางบส่วนนี้นะจากงบกลางนะครับแสนกว่าล้านนะครับลงมาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับดูแลชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับให้มีคุณภาพได้โดยไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเอาเงินนะครับไปซื้อทรัพย์สินต่างๆนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับไปกันที่คุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับพรรคเพื่อชาติครับจากสัญญาแรกฟื้นประเทศไทยสู่สัญญา2สร้างประชาธิปไตยบทเรียนของประเทศไทยนั้นอยู่ในวงจรอุบาทนะครับเป็นภาษาที่มีการวิเคราะห์มีการเลือกตั้งมีการยึดอำนาจมีการต่อสู้ของประชาชนบาดเจ็บล้มตายและก็มีการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเมื่อได้อํานาจขึ้นมานั้นมักจะประคับประคองอํานาจแล้วคิดจะไปสร้างประชาธิปไตยเอาในช่วงสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการยึดอํานาจทุกครั้งคราวเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าประชาชนมอบความไว้วางใจภารกิจแรกคือการสร้างประชาธิปไตยถามว่าจะสร้างอย่างไร1ก็ต้องลบล้างผลพวงของการรัฐประหารทั้งหมดต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้เป็นหนทางที่แสนยากแต่ต้องกล้าที่จะตัดสินใจเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเป็นเรื่องของความยากลำบาก
แต่ประเทศไทยก็เคยอธิบายอยู่เสมอว่าเมื่อประชาชนมีความต้องการพร้อมกันทั้งชาตินั้นเราสามารถที่จะแก้ไขกันได้แต่ถ้าเราเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาชาติทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาอยู่นี้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็ไปชนกติกาไม่ว่าจะมรดกเผด็จการทิ้งเอาไว้นะครับที่ผมเรียกว่า1ประเทศ2ระบบระบบ1ก็คือเผด็จการซึ่งอยู่ในกฎหมายอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่ในองค์กรอิสระ2ก็คือประชาธิปไตยอันเป็นเพียงแค่เปลือกคือการเลือกตั้งท้ายที่สุดผู้ที่มาจากระบบประชาธิปไตยก็จะไปตายภายใต้กฎกติกาของเผด็จการและก็ถ้ายังไม่สนิทก็จะจบลงนะครับด้วยการยึดอำนาจทุกครั้งคราวไปเพราะฉะนั้นบทเรียนของฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องสร้างประชาธิปไตยเป็นภารกิจแรกควบคู่กับการฟื้นประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องความยากจนขอบพระคุณครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจากคุณจตุพรนะครับไปกันที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับคุณไพบูลย์ครับพรรคประชาชนปฏิรูปสัญญาข้อที่1ได้กล่าวไปถึงการที่น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้าไปแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้เกษตรกรรายย่อยผมต้องเรียนก่อนนะไม่น้อยกว่า1ล้านครอบครัวจะไม่เริ่มไปเพิ่มหนี้สินแต่จะมีรายได้ทุกเดือนเดือนละ 6,000 บาทนะแล้วก็ต่อเนื่องระยะยาวแล้วก็ยังจะสร้างรูปแบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนไม่มีสารพิษไม่มีปัญหาช่วยที่สำคัญก็คือปรับทัศนคติของเกษตรกรให้คิดถึงสิ่งที่ยั่งยืนสิ่งที่ทุกน้อยนะฮะสิ่งนี้คือสัญญาข้อที่หนึ่งผมได้เรียนไปแล้วสัญญาข้อที่สองเราก็จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานของรัฐโดยอาศัยอำนาจรัฐและประชาชนเหล่านั้นขาดการเข้าถึงในเรื่องของการใช้กฎหมายเพื่อที่จะต่อสู้รักษาคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองพรรคประชาชนปฏิรูปมุ่งมั่นเรื่องนี้โดยจะจัดให้มีสภาประชาชนปฏิรูปทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐเราจะใช้กลไกของกฎหมายไม่ว่าจะถูกกลั่นแกล้งอย่างไรเราจะใช้กลไกของกฎหมายในการเข้าไปแก้ไขปัญหาถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมยื่นฟ้องต่อศาลเราก็จะดำเนินการเพื่อเรียกความยุติธรรมคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนจนถึงที่สุดนี่คือคำสัญญาของพรรคประชาชนปฏิรูปพร้อมกันนั้นก็จะเชิญชวนให้ประชาชนที่เราช่วยเหลือทางกฎหมายนั้นถ้าจะแก้ไขความทุกข์ร้อนได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะต้องน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์เหตุแห่งทุกข์แล้วก็ที่สำคัญก็คือความทะยานอยากหรือความที่มุ่งหมายที่จะอยากได้อยากมีเป็นจำนวนมากตามกระแสของทุนนิยมนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้ไขทุกร้อนเป็นสัญญาที่สองครับครับขอบคุณครับคุณไพบูลย์ครับไปกันที่คุณธนาธรนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ครับขอบคุณครับคำสัญญาข้อแรกคือสร้างงานคำสัญญาข้อที่สองของพรรคอนาคตใหม่คือการปฏิวัติการศึกษาวางรากฐานประเทศใหม่ด้วยเมกะโปรเจกต์ด้านการศึกษาและการเปลี่ยนหลักสูตรให้เท่าทันโลกทุกท่านครับเวลาเราพูดถึงเมกะโปรเจกต์เรานึกถึงรถไฟเรานึกถึงถนนเรานึกถึงสนามบินแต่พวกเราทุกคนพูดว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติแต่เรากลับไม่ได้ลงทุนอย่างเพียงพอที่จะพัฒนาโรงเรียนพัฒนามหาวิทยาลัยของเราจึงทำให้การศึกษาที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำในประเทศการศึกษาที่ผ่านมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ไม่เท่าทันโลกพรรคอนาคตใหม่เสนอปฏิวัติการศึกษา3ข้อด้วยกันได้แก่1งบประมาณ2โครงสร้างอำนาจและ3หลักสูตรตัวที่1ครับ 100,000 ล้านภายใน3ปีงบตรงสู่โรงเรียนไม่ต้องผ่านหน่วยงานราชการ 17,000 โรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลาง900โรงเรียนอาชีวะ 20,000 ศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศเพื่อสร้างให้ลูกหลานของเราเข้าถึงโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัยสนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพ Wi-Fi ที่เร็วและฟรีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันอันดับที่2ด้านอำนาจยกเลิกโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการที่ซ้ำซ้อนและลดโครงการที่ไม่จำเป็นลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มภาระจัดการให้กับโรงเรียนและครูตั้ง
คณะกรรมการโรงเรียนหรือ School Board ขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนครูผู้ประกอบการผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนการตั้งคณะกรรมการโรงเรียนจะทำให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสุดท้ายด้านหลักสูตรลดหลักสูตรจากส่วนกลางให้บางลงลดความเป็นวิชาการที่ทำให้คนท่องจำเพิ่มวิชาชีพและวิชาชีวิตที่ฝึกให้คนคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้เองครับขอบคุณครับครับนี่เป็นส่วนของการปฏิวัติการศึกษานะครับจากคุณธนาธรนะครับไปกันที่ท่านวันมูฮัมหมัดนอมประธานนะครับหัวหน้าพรรคประชาชาติครับสัญญาข้อที่2ของพรรคประชาชาติเราก็จะเสนอเรื่องที่ต้องทำทันทีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ๆเช่นเดียวกับที่เราเสนอให้ขุดคลองไทยทันทีเพราะมันเป็นการพลิกฟื้นประเทศไทยเรื่องที่2เราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าการจะเป็นผู้นำทางการเมืองนั้นควรจะคิดเรื่องใหญ่ๆนะฮะเรื่องเล็กๆก็ให้คนอื่นเขาทำบ้างก็ได้ในประการที่สองเราคิดว่าระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยซึ่งพูดกันมาหลายรัฐบาลและพูดกันมาหลายปีแต่ยังไม่ได้ทำจริงจังและยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะนั้นพรรคประชาชาติคิดว่าถ้าเราเข้ามาเป็นรัฐบาลเราจะต้องทำทันทีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและประกันที่สองที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยของเราจริงๆก็ไม่ได้มีภัยแล้งนะฮะประเทศอิสราเอลยังมีปริมาณน้อยกว่าเราแต่เขาสามารถจัดการบริหารจัดการน้ำให้พื้นที่ทะเลทรายเป็นทะเลทองที่ปลูกต้นไม้ได้สารพัดชนิดผมอยากจะเห็นภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่1ใน3ของประเทศมีประชากร1ใน3ของประเทศและเป็นภาคที่มีคนจนมากที่สุดถ้าเราสามารถจัดการบริหารน้ำในภาคอีสานโขงชีลำชีมูลนะครับอย่างเป็นรูปธรรมแล้วผมเชื่อว่าพื้นที่ของอีสานจะอุดมสมบูรณ์คนอีสานจะหายจนแล้วอีสานจะเป็นศูนย์กลางอาหารของประเทศและอาหารของโลกได้ครับครับขอบคุณอาจารย์วันนอนนะครับจากพรรคประชาชาตินะครับพักกันอีกครั้งนะครับช่วงหน้านะครับสัญญาที่3จากทั้ง10พรรคการเมืองนะครับนี่คือ The Voice Big Voice Debate นะครับ3สัญญาทำทันทีแยกมีจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางต้องอยู่ตลอดไปให้สติปัญญาไม่ใช่หมอเมา Voice News ข่าวปลุกความคิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:30 น.ทาง Voice TVสี่เมืองต้องห้ามพลาดสาธารณรัฐเช็กอยากจะไปจิบน้ำแร่แช่น้ำร้อนในเมืองสปาคาราวีบารีต่อด้วยล่องเรือทะลุถ้ำสุดอันซีนที่บรูโน่แล้วเดินชิลๆที่มิคุลอฟในปราสาทสวยๆพร้อมตามหาเมืองในเทพนิยายเชสกี้คุมลอฟตามไปเปิดแมปเที่ยวทุกที่สี่เมืองต้องห้ามพลาดสาธารณรัฐเช็กเลยมองโลกอย่างเข้าใจ30ปีข้างหน้าแรงงานที่ไม่มีทักษะจะถูกหุ่นยนต์แทนที่ทั้งหมดและมันจะสร้างความขัดแย้งทางสังคมมองไทยอย่างรู้ทันการตั้งบ้านหรูหราในที่ตั้งลักษณะนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ประเทศไทยเศรษฐกิจฝืดเคืองกับสีโรดคล้ามไพบูลใน Overview ทุกวันอังคารพุธและพฤหัสบดีเวลา 17:30 น.ที่นี่ Voice TV 21A vacation
Action รายการที่จะพาทุกคนไปใช้ชีวิตพักผ่อนหย่อนอารมณ์ในโรงแรมที่น่าพักทั้งในและต่างประเทศเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @voiceonline เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share this videoวันสำคัญของศาสนาเราต้องหาแก่นสารสาระสำคัญตรงนั้นให้ได้ปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกใจไปปีนขบวนกุศลกับเขาไปร่วมกับเขาไม่ตกขบวนบุญพอบุญดีแล้วก็ไม่ติดบุญไม่หลงบุญไม่บาปบุญไม่เมาบุญมาร่วมรับฟังธรรมเทศนาโดยพระพยอมในรายการคุยธรรมะกับพระพยอมทุกวันจันทร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 เช้าเมื่อเส้นทางชีวิตและธุรกิจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจากคนที่มีเงินนะก็เป็นนิพนธ์เสร็จขณะที่มันเจอวิกฤตเราก็เริ่มคิดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีหนี้สิน20-30 ล้านพบเส้นทางความสำเร็จกับหลากหลายธุรกิจของนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ใน Startup มือโปรทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 น.และวันศุกร์เวลา 16:30 น.ทาง Voice TV 21Wake up news ตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆมันมีประชาธิปไตยที่ไม่มีทั้งอาวุธและไม่มีทั้งเงินแล้วเราชนะได้ฟรีๆเหรอ300เรือนะฮะแจ็คมาแล้วเราเจ๋งไม่ใช่เพราะว่านี่คือจังหวะที่ไทยช้ากว่ามาเลเซียไปแล้ว2ปี Wake up news 7:00 น.-9:00 น.ที่นี่ทาง Voice TVคือ The Big Voice Debate นะครับ3สัญญาทำทันทีนะครับเราเข้าสู่ช่วงสัญญาที่3นะครับตามลำดับนะครับเช่นเคยนะครับจะเริ่มกันที่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับนอกจาก2สัญญาแรกของพรรคประชาธิปัตย์คือแก้จนกับการแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างคนคุณภาพให้กับสังคมไทยแล้วสัญญาที่3ก็คือการเดินหน้าพาประเทศสู่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นประชาชนจะต้องเป็นคนแรกที่จะให้คำตอบว่าแต่ละพรรคการเมืองจะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เพื่อจะบอกว่าการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหลังการเลือกตั้งประชาธิปัตย์เห็นว่าใครรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรขีดเส้นใต้นะครับสภาผู้แทนราษฎรได้คนนั้นก็ควรเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลใครเป็นเสียงข้างน้อยก็
เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งควรฟังเสียงประชาชนและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อป้องกันความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่และป้องกันความขัดแย้งแตกแยกที่อาจจะตามมาประชาธิปไตยของประชาธิปัตย์ที่ว่านั้นมีเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันเพิ่มเติมคือต้องเป็นประชาธิปไตยสุจริตเป็นประชาธิปไตยที่ไม่โกงเพราะว่าการทุจริตคือบ่อเกิดแห่งการยึดอำนาจเกือบจะทุกครั้งถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งประชาธิปัตย์ยึดมั่นว่าเราจะทำประชาธิปไตยสุจริตและทำเพื่อที่จะไม่พาประเทศกลับไปสู่วังวนการยึดอำนาจอีกและคำมั่นสัญญาที่3นี้จะลงมือทำทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับครับประเด็นเรื่องประชาธิปไตยสุจริตนะครับจากคุณจุรินทร์นะครับเชิญคุณหญิงสุดารัตน์นะครับพรรคเพื่อไทยครับค่ะขอบคุณค่ะสัญญาที่3นะคะจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตค่ะเราจะพลิกคุณภาพชีวิตคนเมืองนะคะอย่างแรกเลยนะคะวันนี้เราต้องบอกว่าปัญหาฝุ่นพิษเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่เป็นอันดับ1ละกรุงเทพกำลังตามมานะคะดังนั้นเนี่ยเราจะคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนกรุงและก็คนเมืองใหญ่นะคะสัญญาค่ะว่า4ปีบอกลาฝุ่นพิษได้เลยนะคะแล้วก็ที่จะปัญหาณขณะนี้เนี่ยเราจะตั้งศูนย์ที่บูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มาแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างแก้นะคะสัญญาที่2นะคะในเรื่องคุณภาพชีวิตก็คือว่าเราจะคืนเวลาคืนความสุขให้คนกรุงค่ะก็คือเรื่องของจราจรวันนี้เราเห็นการก่อสร้างจราจร78สายเต็มกรุงเทพไปหมดแต่ไม่มีการเอาจริงเอาจังในการที่จะเข้าไปดูนะคะแล้วคืนพื้นผิวจราจรให้เร็ววันนี้ละเกะละกะไปหมดเป็นปัญหาทำให้คนเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนคนกรุงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนถนนเนี่ยนานมากขึ้นเพื่อไทยเราจะไปจัดการตรงนี้แล้วเราเคยจัดการมาแล้วนะคะให้คืนพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุดและเมื่อระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะจัดระบบเชื่อมโยงให้ครบซะอำนวยความสะดวกให้คนมารถใช้รถไฟฟ้าเช่น Park and Ride หรือจอดแล้วจอดนะคะและระบบฟีดเดอร์ที่จะสะดวกสบายส่งถึงหน้าบ้านได้คนจะได้ไม่ต้องใช้รถส่วนตัวนะคะและ เราจะทำให้จราจรคล่องตัวเนี่ยอย่างน้อย 25% ให้ได้ค่ะที่3ก็คือคืนสุขภาพดีคืนโรงพยาบาลให้กับชุมชน30บาทยุคใหม่คือ30บาทสุขภาพดีทั่วหน้านะคะเราจะให้คนแข็งแรงก่อนแก่แล้วก็มีสุขภาพดีก่อนป่วยนะคะยาดีรักษาดีไม่ต้องรอคิวและเป้าหมายค่ะเราต้องลดโรคสำคัญ3โรคนะ4โรคนะคะคือไขมันความดันเบาหวานนี่ชุดหนึ่งนะคะและเราจะต้องลดโรคมะเร็งปี45มะเร็ง 54,000 ปี60มะเร็ง 700,000 กว่าแล้วและนโยบายของเราที่สอดคล้องกันก็คืออาหารปลอดภัยอาหารสุขภาพเราจะเป็นฮับของอาหารสุขภาพไม่ปลูกยาพิษและคนรับประทานต้องไม่รับประทานยาพิษอีกต่อไปค่ะครับขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์นะครับมีขจัดฝุ่นพิษเนี่ยนะฮะภายใน4ปีนะครับเดี๋ยวคงจะถามเรื่องนี้ต่อนะครับคุณวราวุฒิครับเชิญครับในสัญญาข้อที่3ของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเราจะมาดูกันเรื่องสาธารณสุขและผู้สูงอายุตะไลตะไลมานะครับเมื่ออย่างเมื่อสักครู่ที่ทางคุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวไปโรคยอดนิยมของคนไทยก็คือโรคความดันโรคเบาหวานแล้วก็จริงๆก็มีโรคหัวใจอีกโรคหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะผลักดันคือเราจะผลักดันให้มีการสร้างสังคมออกกำลังกายสร้างชุมชนออกกำลังกายทั่วประเทศเพราะเราเชื่อมั่นนะครับว่าการออกกำลังกายเพียงแค่วันละ30นาทีอาทิตย์หนึ่งให้ได้สัก 3-4 วันเท่านั้นโรคต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆหายไปจะค่อยๆหายไปจะลดโอกาสในการเป็นโรคหัวใจความเป็นโรคความดันและความเป็นโรคเบาหวานด้วยเช่นกันนะครับเราจะเสนอให้มีการตรวจสุขภาพฟรีปีละ1ครั้งและที่สำคัญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกๆคนจะต้องได้รับการเสริมเขี้ยวเล็บไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มค่าตอบแทนพรรคชาติไทยพัฒนาจะเพิ่มให้เป็นคนละ 1,500 บาทต่อเดือนและจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันนะครับชุดตรวจเลือดเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับอสมทุกๆคนในประเทศนะครับเมื่อเราดูแลสุขภาพแล้วแน่นอนครับชีวิตของคนไทย
มีความยืนยาวมากขึ้นเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังนั้นพรรคชาติไทยพัฒนานะครับจะเสนอให้มีการขยายอายุราชการจาก60เกษียณไปเป็น65เพราะว่าปัจจุบันนั้นด้วยเทคโนโลยีการแพทย์และหลายสิ่งหลายอย่างคนอายุ60ยังมีความคิดยังมีกำลังยังมีศักยภาพในการทำงานอีกมากมายดังนั้นเราจะเสนอใหขยายนะครับอายุราชการจาก60นะครับไปเกษียณที่อายุ65และที่สำคัญเมื่อเกษียณแล้วคนกลุ่มเหล่านี้จะต้องสามารถนำกลับมาเพราะว่าท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นบุคลากรที่สำคัญอยู่ท่านได้รับเงินบำเหน็จท่านได้รับเงินบำนาญคนกลุ่มนี้จะสามารถกลับมาช่วยไม่ว่าจะเป็นในองค์กรต่างๆในการทำงานได้มากขึ้นนะครับการจ้างงานผู้สูงอายุจะเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้ผู้สูงอายุทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าถึงแม้ว่าท่านจะเกษียณอายุไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณวราวุฒิครับเชิญหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินครับครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการผลักดันให้ประเทศไทยของเราเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแรงนะครับก็คือเราต้องสร้างให้พื้นฐานเศรษฐกิจมีความมั่นคงหากเรามีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะอยู่ภายใต้อานัตหรือว่าความกดดันของประชาคมโลกใดๆเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพักภูมิใจไทยเน้นอยู่ภายใต้ภารกิจนะครับคือการลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนดังนั้นพรรคภูมิใจไทยจะเร่งดำเนินการเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับการทำให้นโยบายของพรรคไปสู่ความสำเร็จได้พรรคภูมิใจไทยได้ทำการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่พรรคนำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสนอได้ทันทีสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยมีความมั่นใจก็คือเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศแล้วประเทศไทยจะมีความมั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเราจะเป็นประเทศที่มีรัฐบาลที่มาจากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนสุดท้ายครับทำเลยนะครับก่อนที่กระแสจะตกไปคือเรื่องกัญชาพรรคภูมิใจไทยจะทำให้พี่น้องประชาชนปลูกกัญชาได้อย่างเสรีภายใต้กฎหมายที่ระวังในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเพื่อให้ใช้ในการบำบัดโรคให้สร้างรายได้แล้วก็ลดภาระหนี้สินของครัวเรือนนะครับพรรคภูมิใจไทยเชื่อว่ากัญชาจะพาไทยรวยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกฎหมายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยของพรรคภูมิใจไทยคือการป้องกันการผูกขาดของกลุ่มทุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนจากในและต่างประเทศที่จะเข้ามาเอาเปรียบกับพี่น้องประชาชนนะครับทำให้เกษตรกรของไทยสามารถมีพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาอยู่ดีขึ้นครับครับขอบคุณมากครับคุณอนุทินนะครับเรื่องกัญชานะครับสงสัยต้องถามต่อนะครับประเด็นนี้นะครับไปกันที่คุณจาตุรนนะครับพรรคไทยรักษาชาติครับครับคือความจริงถ้าจะถามว่ามีเรื่องที่จะทำทันทีกี่เรื่องเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับอาจจะเป็น10เรื่องเป็น10เรื่องแต่ว่าเมื่อถามว่าสัญญา3ข้อมีอะไรก็จะขอพูดข้อที่3ซึ่งยังอยู่ในเรื่องเศรษฐกิจเพื่อให้ครบวงจรในเรื่องเศรษฐกิจนะครับในข้อที่3นี้คือเรื่องของการแก้ปัญหารวยกระจุกจนกระจายซึ่งจะเริ่มด้วยการแก้ปัญหาการผูกขาดซึ่งมีผลต่อหลายส่วนมากตั้งแต่การค้าขายในตึกแถวต่างๆในเมืองทั้งหมดการค้าขายรายเล็กรายน้อยไปจนถึงเกษตรกรก็ต้องเจอปัญหาการผูกขาดทั้งนั้นนะครับก็จะแก้ปัญหานี้และจะสร้างรายได้สร้างโอกาสและการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับพรรคไทยรักษาชาติมีนโยบายจะต่อยอดโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาทั้งคุณภาพการออกแบบมาตรฐานสินค้าการตลาดการสร้างแบรนด์สู่นักท่องเที่ยวและตลาดโลกนะครับการสร้างโอกาสและเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยจะยกระดับกองทุนหมู่บ้านสามารถให้เงินกู้แก่ธุรกิจใหม่ๆรวมทั้งอีคอมเมิร์ซนะครับเพิ่มบทบาทนาโนไมโครไฟแนนซ์คือเครื่องมือทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับคนจำนวนมากที่เดือดร้อนอยู่ต้องกู้ด้วยดอกเบี้ยที่สูงมากอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะส่งเสริมผู้ประกอบการ SME นะครับคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพสร้างความมั่งคั่งใหม่ด้วยดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งมีศักยภาพสูงนะครับในประเทศไทยก็มีศักยภาพสูงแต่ว่ายังเติบโตค่อนข้างช้าจะเปิดประตูสู่ 5G และดิจิทัลการเรียกว่าการปฏิวัติทางด้านดิจิทัลนะครับโดยจะรัฐเนี่ยจะทำหน้าที่ในการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้ออำนวย
สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้รวดเร็วแล้วก็เตรียมบุคลากรให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาทางด้านดิจิทัลอีโคโนมีครับขอบคุณครับคุณจาตุรนครับจากคุณจาตุรนนะครับไปกันที่ท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับพรรคเสรีรวมไทยครับสัญญาที่3นะครับคือการให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ยกหนี้กยศ.ยกหนี้นะครับไม่ใช่พักหนี้นะครับครับพรรคเสรีรวมไทยเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเด็กเยาวชนคนในชาติเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับมีความพร้อมทั้งในด้านร่างกายความคิดและจิตใจเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะครับนะจึงจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณนะครับในการนี้เป็นจำนวนมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะพรรคเสรีรวมไทยคิดว่าถ้าเราไม่นำงบประมาณไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับอย่างที่เราเห็นหรือทราบกันอยู่นะครับเราก็จะจัดสรรงบประมาณต่างๆนะมาเพื่อประโยชน์ในการนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำด้วยการแก้ไขกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฉบับนะครับเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนฟรีจนกระทั่งจบปริญญาตรีนะครับซึ่งในความคิดนะครับเราต้องการที่ให้การศึกษาถึงระดับปริญญาเอกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในการนี้ก็จำเป็นที่จะต้องดูเรื่องงบประมาณให้สอดคล้องซะก่อนถ้าทำได้เราจะทำให้ถึงจบปริญญาเอกนะครับนอกจากนั้นเลือกการยกหนี้กองทุนเพื่อการศึกษานะครับหรือที่เรียกว่ากยศ.นะครับเด็กนักเรียนในอดีตนะได้ไปกู้ยืมเงินกยศ.มานะครับแต่ได้เรียนจบไม่มีงานทำไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ก็ถูกฟ้องรวมทั้งผู้ค้ำประกันด้วยนะครับซึ่งเมื่อพรรคเสรีรวมไทยมีแนวความคิดว่าจะให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีแล้วเราก็เห็นว่าเด็กที่กู้กยศ.มาเนี่ยครับก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องอื่นใช้ในเรื่องการศึกษาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเราสามารถที่จะออกกฎหมายเพื่อยกหนี้กยศ.นี้ให้แก่เด็กนักเรียนเหล่านี้ได้ครับครับขอบคุณครับท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับไปกันที่คุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับพรรคเพื่อชาติครับสัญญาที่3เนี่ยนะครับต่อจากสัญญาแรกฟื้นประเทศไทยสัญญาที่2 สร้างประชาธิปไตยสัญญาที่3คือก้าวไปด้วยกันเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคำว่าปรองดองกับคำว่าสมานฉันท์กลายเป็นคำที่ไม่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่กติกาที่จำกัดในอันนี้ถ้าสังคมนี้ไม่ได้จัดพื้นที่ในการพูดคุยกันเพื่อที่จะตกลงอันเป็นสัญญาประชาคมกันก่อนรากเหง้าของปัญหาก็จะเดินมาถึงที่จุดเดิมเพราะฉะนั้นทางพรรคเพื่อชาติก็เห็นว่าการพูดคุยนะครับภายใต้กฎหมายที่เป็นปัญหาที่เรียกว่าสัญญาประชาคมควรที่จะบังเกิดไม่ว่าที่จะก่อนการเลือกตั้งหรือหลังการเลือกตั้งเช่นว่าผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งวุฒิสภารวมกระทั่งบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายจะต้องมาตกลงกันอย่างชัดเจนเช่นว่าเปิดพื้นที่เพื่อตกลงว่าวุฒิสภาต้องไม่กระทำการใดๆจนกระทั่งเห็นผลในสภาผู้แทนราษฎรในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตามประเพณีปฏิบัติก็ให้พรรคที่1ไปจัดก่อนนะครับจัดไม่ได้จึงเป็นพรรคที่2แต่ว่าถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีเจตนารมณ์อย่างไรวุฒิสภาต้องทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถ้าไม่มีข้อตกลงอันนี้นะครับวุฒิสภาก็จะโหวตตามผู้ที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาปัญหาของชาติก็จะเกิดต่อเพราะฉะนั้นการฟื้นประเทศไทยก็ฟื้นไม่ได้สร้างประชาธิปไตยก็ไม่ได้เพราะมันเริ่มพังตั้งแต่จุดแรกเพราะฉะนั้นในความเห็นของพรรคเพื่อชาตินั้นการจัดพื้นที่นะครับที่จะพูดคุยกันแม้ว่าจะต้องมีความแตกต่างกันเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่ต้องมีกติกาตรงกลางภายใต้กฎหมายที่เป็นปัญหานั่นคือพื้นที่แห่งสัญญาประชาคมขอบพระคุณครับสร้างความปรองดองนะครับขอบคุณนะครับคุณจตุพรนะครับไปกันที่คุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับพรรคประชาชนปฏิรูปสัญญาข้อที่3ว่าพรรคประชาชนปฏิรูปจะเป็นพรรคฝ่ายคุณธรรมจะเป็นผู้นำในการที่เปลี่ยนแปลงให้สังคมการเมืองให้กลับมาสู่การระลึกถึงแนวทางที่เป็นสันติแนวทางที่
มุ่งเน้นความลดความขัดแย้งไม่ว่าในสภาผู้แทนราษฎรในคณะรัฐมนตรีแต่ให้ละเลิกจากการแสวงหาประโยชน์กับกลุ่มพวกแต่มาจัดการที่ระลึกถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นวาระหลักที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาพรรคประชาชนจะปฏิรูปจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนหลักคิดจะเป็นผู้นำในการนำหลักคิดที่น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้สังคมนั้นหายร้อนรุ่มให้สังคมนั้นเย็นลงให้สังคมนั้นเดินหน้าไปอย่างสงบเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็ยังจะนำเสนอในส่วนที่ไปยังเปลี่ยนวิธีคิดไปยังนักเรียนนักศึกษาให้มีวิธีคิดที่จะทำให้สามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขเรียนหนังสืออย่างที่ไม่มีความทุกข์อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดให้น้อมนำในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันซึ่งฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าที่จริงแล้วเราไม่ว่าจะทุ่มเทงบประมาณไปเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าหลักคิดของสังคมหลักคิดของนักศึกษาหลักคิดของประชาชนทุกเพศทุกวัยนั้นยังคิดผิดอยู่ตลอดยังคิดแต่จะไปหาเรื่องทุกข์ร้อนหาความอยากหาวัตถุเข้ามาความทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นพรรคประชาชนปฏิรูปจะเป็นผู้นำแนวทางในการเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อเปลี่ยนวิธีคิดแล้วเราก็จะเป็นประเทศที่เจริญเราก็จะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีแต่ที่สำคัญเราจะเป็นประเทศที่ประชาชนมีความสุขมีความทุกข์น้อยที่สุดจะเกิดขึ้นได้โดยพรรคประชาชนปฏิรูปสัญญาข้อที่3ครับครับขอบคุณมากครับคุณไพบูลย์นะครับไปกันที่คุณธนาธรนะครับพรรคอนาคตใหม่ครับเชิญครับขอบคุณครับข้อที่3ของพรรคอนาคตใหม่คือการจัดการมรดกบาปคสช.ระยะที่1ปลดล็อกอำนาจจากการทำรัฐประหารเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยทำงานพรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะยกเลิกมาตรา279ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่อนุญาตรับรองให้บรรดาคำสั่งและประกาศของคสช.ถูกกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญตลอดไปถ้าปล่อยไว้อย่างนี้กฎหมายและคำสั่งเหล่านี้ก็จะถูกกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญตั้งแต่ชาติที่แล้วชาตินี้ไปจนถึงชาติหน้าองค์กรคสช.อาจจะหายไปหลังจากการเลือกตั้งแต่ระบอบคสช.จะยังอยู่องค์กรคสช.อาจจะหายไปจากการเลือกตั้งแต่มรดกยังอยู่กับเราถึงแม้ว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะสอบตกกลับบ้านไปเลี้ยงหลานหลังการเลือกตั้งแต่จิตวิญญาณของคสช.มรดกของคสช.ก็จะอยู่กับเราในรูปแบบของประกาศในรูปแบบของคำสั่งและในรูปแบบของกฎหมายที่ออกมาในยุคของคสช.พรรคอนาคตใหม่เสนอให้ยกเลิกมาตรา279เพื่อปลดล็อกอำนาจคสช.เปิดโอกาสให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ทำงานเปิดโอกาสให้ประชาธิปไตยที่ถึงแม้ว่าจะมีอยู่น้อยนิดในรัฐธรรมนูญปี2560ได้ทำงานเราจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อพิจารณาและทบทวนคำสั่งและประกาศ500กว่าฉบับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ละเมิดสิทธิในการแสดงออกของประชาชนที่ละเมิดสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบผู้มีอำนาจของสื่อมวลชนแทรกแซงการทำงานของกระบวนการยุติธรรมกฎหมายที่ลดอำนาจของท้องถิ่นเพิ่มอำนาจกับส่วนกลางและกฎประกาศกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณธนาธรนะครับกล่องดวงใจนะฮะมาตรา279แห่งรัฐธรรมนูญไปกันที่อาจารย์วันนอครับสัญญาข้อที่3ของพรรคประชาชาติเราเห็นว่าราคาพืชผลของเกษตรกรเป็นเอสเซทของประเทศเป็นสมบัติของชาติที่รัฐบาลต้องดูแลเพราะประเทศนี้มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีรายได้สูงตลาดและภาวะการครองชีพก็จะไม่ซบเซาอุตสาหกรรมก็ขายได้ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าราคาพืชผลของเกษตรกรหลายตัวอยู่ในภาวะที่ขาดทุนเช่นราคายางซึ่งต้นทุน60กว่าบาทแต่ขายได้ไม่ถึง30บาทราคาปาล์มต้นทุน3บาทกว่าแต่ขายไม่ถึง
3บาทราคาข้าวต้นทุน 9,000 กว่าบาทแต่ขายได้ไม่ถึง 8,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่จะเป็นรัฐบาลต้องดูแลสมบัติของชาติไม่ให้มันเสื่อมและราคาตกทำไมชาวนาของประเทศญี่ปุ่นจึงขายข้าวได้ดีและเขามีฐานะร่ำรวยทำไมชาวสวนของเกาหลีชาวสวนของอิสราเอลชาวไร่ของอเมริกาจึงมีฐานะดีแต่ประเทศไทยคนที่ดูแลสมบัติของชาติชาวนาขายข้าวแทบจะซื้อข้าวกินไม่พอชาวสวนยางขายยาง ไม่สามารถจะเลี้ยงปากท้องและส่งลูกหลานเข้าไปเรียนหนังสือไม่ได้ถ้าประเทศอยู่ในภาวะเช่นนี้แน่นอนภาวะความร่มจมของประชาชนและประเทศชาติก็จะไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพรรคประชาชาติจึงคิดว่ารัฐบาลต้องดูแลราคาสินค้าราคาพืชผลของเกษตรกรนั้นต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนและต้องมีกำไรเล็กน้อยเพื่อเขาจะอยู่ได้นี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลของประชาชนครับครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตานะครับดูแลเกษตรกรอย่างทั่วถึงนะครับนี่คือเนื้อหาสาระคำมั่นสัญญา3สัญญาจาก10พรรคการเมืองนะฮะแต่ว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นช่วงต่อไปนะครับประกบคู่ประชันวิสัยทัศน์ช่วงถามตอบนะครับพลาดไม่ได้นี่คือ Big Voice Debate 3สัญญาทำทันทีทาง Voice TV 21ประเด็นร้อนประเด็นก็คือเรตติ้งขึ้นแต่คนดูดาราหรือว่าดูเนื้อหาและมันจะเป็นผลบวกต่อรัฐบาลหรือคสช.มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันอยู่นะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆก็ไปสัมภาษณ์เรื่องสิทธิการละเมิดสิทธิเด็กดิฮะคือไอ้ถ้ำเนี่ยมันควรจะมีให้คนทั่วไปเขาไปมดแต่การให้เด็กเข้าไปเนี่ยมันผิดเลยนะวิจารณ์อย่างเข้าใจมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยสิ่งที่คุณควรจะแก้ปัญหาก็คือคุณเลิกอีระบบแลกเหรียญสักทีถ้าคุณจะทำระบบทัชสกรีนได้อะ Tonight Thailand ทุกวันเวลา 18:20 นทาง Voice TV 21World Trend ทันเทรนโลกรวบรวมเทรนทั่วโลกที่คุณต้องรู้วันนี้ไว้อย่างครบถ้วนทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมไลฟ์สไตล์และบันเทิงพบกับรายการ World Trend ทันเทรนด์โลกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น.ทาง Voice TV 21ค่ะคิดเหมือนไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากหรอกนอกจากปฏิหารเท่านั้นแหละเป็นรัฐบาลในคราบประชาธิปไตยเราหยุดอยู่กับที่มานานแค่ไหนแล้วหรือคิดต่างรัฐประหารเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรที่มันมืดเนี่ยปิดมันไว้กบมันไว้ในนี้ผมไม่คิดว่าผมทำลายแบบนี้ก็คือที่ออกมาทำแบบนี้ก็คือไม่ความรักแล้วเรามานั่งคุยแล้วนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่ซุ้มหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:45 นทาง Voice TV O-Top Thailand ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากลรายการที่จะค้นหาสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วฟ้าเมืองไทยพร้อมท่องไปกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชนตามเจาะกลเม็ดเคล็ดลับในการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมใหม่ๆผ่านการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบร่วมเดินหน้าฟื้นภูมิปัญญาไทยสู่สากลกับรายการโอท็อปไทยแลนด์ทุกวันเสาร์เวลา 12:30 นและวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นทาง Voice TV 21เมื่อบุญคุณต้องทดแทนจากเด็กผู้หญิงธรรมดากลายเป็นองค์หญิงเรื่องวุ่นๆชวนโอลหม่านในวังหลวงจึงอุบัติขึ้นพบกับเรื่องราวความรัก
ความเศร้าคลุกเคล้าเสียงหัวเราะได้ในเมื่อองค์หญิงจอมแก่นจะแต่งงานทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทาง Voice TV 21สี่เมืองต้องห้ามพลาดสาธารณรัฐเช็กอยากจะไปจิบน้ำแร่แช่น้ำร้อนในเมืองสปาคาราวีบารีต่อด้วยล่องเรือทะลุถ้ำสุดอันซีนที่บรูโนแล้วเดินชิลๆที่มิคุลอฟในปราสาทสวยๆพร้อมตามหาเมืองในเทพนิยายเชสกี้คุมลอฟตามไปเปิดแมปเที่ยวทุกที่สี่เมืองต้องห้ามพลาดสาธารณรัฐเช็กเลยมองโลกอย่างเข้าใจ30ปีข้างหน้าแรงงานที่ไม่มีทักษะจะถูกหุ่นยนต์แทนที่ทั้งหมดและมันจะสร้างความขัดแย้งทางสังคมมองไทยอย่างรู้ทันการตั้งบ้านหรูหราในที่ตั้งลักษณะนี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ประเทศไทยเศรษฐกิจฝืดเคืองกับสีโรดคล้ามไพบูลย์ใน Overview ทุกวันอังคารพุธและพฤหัสบดีเวลา 17:30 นที่นี่ Voice TV 21แตกต่างไม่ใช่แตกแยกมีจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางต้องอยู่ตลอดไปให้สติปัญญาไม่ใช่หมอเมา Voice News ข่าวปลุกความคิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:30 นทาง Voice TVVacation รายการที่จะพาทุกคนไปใช้ชีวิตพักผ่อนหย่อนอารมณ์ในโรงแรมที่น่าพักทั้งในและต่างประเทศเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ at voice online เพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย voice online share this videoด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกถามกันต่อไปว่าปีหน้าใครเป็นเป้าลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์และศุกร์เวลา 17:30 นทาง Voice TV 21มาสู่
ู The Big Voice Debate นะครับ3สัญญาทำทันทีนะครับในชั่วโมงแรกนะครับเราได้เปิดโอกาสให้แต่ละพรรคการเมืองพูดถึงสิ่งที่จะทำให้กับประชาชนถ้าได้เป็นรัฐบาลนะครับ3สัญญาทำทันทีนะครับตอนนี้เราจะมาประกบคู่ประชันวิสัยทัศน์กันอ้างอิงนะครับให้ดูกราฟิกนะครับเราได้ทำโพผ่านเว็บไซต์ Voice TV นะครับว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านต้องการเห็นใครคู่กับใครนะฮะผมไม่ได้ไปจินตนาการจับคู่ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าผู้ที่เข้าไปเว็บไซต์ Voice TV เนี่ยบอกว่าเขาอยากเห็นเพื่อไทยชนกับประชาธิปัตย์อยากเห็นอนาคตใหม่ชนกับประชาชนปฏิรูปอยากเห็นทสช.ชนกับภูมิใจไทยนะฮะอยากเห็นเพื่อชาติชนกับเสรีรวมไทยและอยากเห็นพรรคประชาชาติชนกับพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งก็อาจจะไม่ใช่คู่ชกนะฮะแต่ว่าเป็นคู่ที่มีการประชันวิสัยทัศน์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่เฟสที่2ของ The Big Voice Debate นะครับผมจะเรียนเชิญแต่ละท่านมาอยู่ข้างหน้าตรงโพเดียมแล้วจัดรายการมามากกว่า1ชั่วโมงครึ่งนะครับในที่สุดจะได้ถามคำถามแล้วนะครับและเดี๋ยวจะถามในสิ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านอยากที่จะให้ผมถามนะครับพยายามที่จะแทงใจเอาใจคนดูนิดนึงตรงนี้นะครับคู่แรกนะครับหลายคนบอกว่าเป็นมวยคู่เอกผมไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูนะครับท่านธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับคุณไพบูลย์หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับทั้งสองท่านนะครับมีมุมมองทางการเมืองที่หลากหลายนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยตรงกันนะครับมีเวลารวม15นาทีนะฮะคือผมก็เกรงใจทั้งสองท่านนะฮะแต่ว่าก็ไม่อยากจะหาเรื่องแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องหานิดนึง เริ่มที่กล่องดวงใจของรัฐธรรมนูญมาตรา279ก่อนคุณธนาธรครับที่บอกว่าจะแก้เนี่ยคือมันเร่งด่วนขนาดไหนนี่เป็นสิ่งแรกที่จะทำถ้าเป็นรัฐบาลเลยหรือเปล่าการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่เราพูดไว้เรายืนยันว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่เราจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับกระแสตอบรับเพียงพอของสังคมหลังเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่จะทำงานทันทีก็คือคนที่ไม่ได้เข้าไปทำงานในสภาของพรรคอนาคตใหม่จะทำงานการเมืองต่ออย่างต่อเนื่องนอกสภาครับนั่นก็คือรณรงค์อย่างหนักแน่นให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญปี2560เราจะทำงานต่อดังนั้นเมื่อวันที่เรารณรงค์เพื่อให้เราได้ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าใจว่าปัญหาของรัฐธรรมนูญปี2560คืออะไรเมื่อเราได้ความมั่นใจจากประชาชนเพียงพอแล้วเราถึงจะเอาเรื่องนี้เข้าสภาครับแต่ว่าคุณธนาธรต่อให้ดังนั้นในระหว่างที่เราทำเรื่องนั้นอยู่ทำเรื่องที่จัดการได้รายมาตราก็คือ279ครับเริ่มได้เลยไม่ต้องรอแต่ผมถามนิดนึงมันต้องผ่านด่านคือเข้าใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องผ่านด่านทั้งสมาชิกวุฒิสภาและอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีเสียงของสสจากทุกพรรครึเปล่าอันนั้นแก้ใหญ่ฮะแก้ใหญ่ต้องถ้าแก้ย่อยทีละมาตราทำได้เลยนะถ้าแก้ย่อยก็คืออย่างที่ผมบอกผมต้องบอกจริงๆว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำมันจะไม่มีความเป็นไปได้ไอ้เรื่องใหญ่ๆเราต้องได้รับฉันทามติจากสังคมนั่นก็คือต้องรณรงค์อย่างหนักแน่นทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับถ้าไม่มีประชาชนอยู่ข้างหลังแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นไปไม่ได้งั้นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งหลังการเลือกตั้งด้วยหลังการเลือกตั้งครับพรรคอนาคตใหม่ทำต่อครับชาวอนาคตใหม่ที่ไม่ได้เข้าไปทำงานในสภาไม่ได้เข้าไปทำงานในรัฐบาลหากมีโอกาสจะทำเรื่องนี้ต่อครับครับคุณไพบูลย์ฮะไม่ได้ตั้งใจให้ประเด็นแรกชนกันแต่ว่าบังเอิญถ้าอนาคตใหม่เขาเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วคุณไพบูลย์ได้อยู่ในสภาเนี่ยคุณไพบูลย์จะทำไงก็ไม่ทำอะไรฮะเพราะว่ามันไม่เห็นต้องไปทำอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตใหม่ทำแต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราทำตามสัญญาที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้คือเราจะเอาเรื่องของความทุกข์ร้อนของประชาชนมาแก้ไขก่อนครับแล้วถ้าผมไม่พูดถึงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนั้นผมไม่เห็นประชาชนไปทุกข์ร้อนอะไรตรงไหนนะฮะดังนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปห้ามอะไรคุณธนาธรจะทำนะฮะก็เชิญเลยตามสะดวกแต่ส่วนเราจะไปแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นวาระสำคัญที่เราจะทำเป็นแบบแรกแล้วก็ทำทันทีตอนนี้ก็ทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าประชาชนจะได้รับแก้ไขความทุกข์ร้อนเป็นลำดับตามจำนวนที่เราทำงานทุกวันครับ
คุณไพบูลย์ยังชูพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่าอย่าไปเรียกว่าชูเลยนะเรียกว่าเมื่อถึงเวลาผมเข้าไปสู่สภานะฮะแล้วถ้ามีชื่อพลเอกประยุทธ์เสนอเข้ามาเทียบกับคนอื่นแล้วซึ่งเราก็ได้พูดเป็นสัญญาประชาคมแล้วว่าเราเห็นพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่คนอื่นไม่เหมาะสมนะฮะแต่เพียงแค่เหมาะสมที่สุดเราก็จะยกมือเลือกสนับสนุนเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการชูนะฮะถ้าเป็นชูหมายถึงผมต้องไปประกาศยกย่องอะไรกันเยอะแยะไม่ได้เกี่ยวหรือไปเสนออะไรอย่างพรรคพลังประชารัฐทำอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแต่ผมมีหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเลือกนายกคนใดคนหนึ่งอะนะฮะเพราะมันเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญถ้าเราเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เหมาะสมไม่ใช่เรานะฮะก็คือคนของพรรคประชาชนปฏิรูปเขาเห็นอย่างนั้นอะนะฮะเราก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของประชาชนที่เลือกพรรคประชาชนเป็นรูปก็สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไปแล้วก็จบแค่นั้นส่วนพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นไม่ได้เป็นก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่เชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อเนี่ยบ้านเมื่อกี้ได้ยินคุณไพบูลย์บอกว่าต้องการให้บ้านเมืองมันร่มเย็นให้เย็นลงเนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ถ้าบิ๊กตู่เป็นนายกต่ออีกผมว่าใครเป็นก็ร่มเย็นละฮะเพราะว่าถ้าเราอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ทุกอย่างมีการเลือกตั้งมาแล้วนะฮะทุกท่านที่เข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็ประชาชนเลือกมาทั้งนั้นนะครับก็คงจะทำอะไรก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่สัญญาที่เราจะทำแล้วเราก็จะเป็นผู้นำในการปลุกกระแสให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีต้องรู้จักคิดว่าปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาประโยชน์ของพวกท่านทั้งหลายการชิงอำนาจรัฐกันแต่ปัญหาใหญ่คือความทุกข์ร้อนของประชาชนครับนะซึ่งควรจะต้องเอามาเป็นวาระแห่งชาติมาพิจารณาแก้ไขปัญหากันแล้วโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ความทุกข์ร้อนเต็มไปหมดแล้วอ่ะนะอย่าไปเพิ่มอีกเลยดีไหมนะความขัดแย้งอะไรต่างๆแต่ผมไม่ได้หมายความว่าต้องพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอย่างเดียวแล้วจะทำให้เรื่องต่างๆสงบนะผมว่านายกท่านใดถ้าเลือกโดยเสียงในสภาเป็นที่เรียบร้อยผมว่าบ้านเมืองสงบทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับคุณไพบูลย์คุณธนาธรนะมันคือคุณธนาธรเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วงระยะเวลาค่อนข้างสั้นในการเมืองเข้ามาเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามีคนคอยหาเรื่องเยอะอันนี้ผมอยากจะเปิดโอกาสให้คุณธนาธรเนี่ยชี้แจงในประเด็นหนึ่งเพราะว่ามันมีคลิปที่มีการปล่อยกันแล้วก็เป็นคำพูดของคุณธนาธรซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณธนาธรพูดจริงหรือไม่ว่าภารกิจของอนาคตใหม่หรือภารกิจของคุณธนาธรทางการเมืองเนี่ยต้องการสานต่อ2475จากคณะราษฎรหมายความว่าอย่างไรคุณปื้มก็น่าจะจำได้นะฮะก็พูดที่ห้องนี้กันในรายการคุณปื้มนี่แหละ คือทัศนคติที่แท้จริงข้างในของคุณธนาธรผมก็เรียนว่าอย่างนี้นะครับทุกสังคมการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ง่ายเลยบางสังคมอยู่ภายใต้สมบูรณาญาสิทธิ์ผ่านการเป็นอนานิคมเมื่อเป็นอนานิคมแล้วถูกเผด็จการทหารแล้วก็ถึงเป็นประชาธิปไตยบางสังคมจากสมบูรณาญาสิทธิ์ก็เข้าสู่ประชาธิปไตยเลยบางสังคมจากสมบูรณาญาสิทธิ์นะครับก็ผ่านสังคมนิยมจนถึงเป็นประชาธิปไตยดังนั้นแต่ละรูปแบบในการเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่เหมือนกันของประเทศไทยมันผ่านไปเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เพราะมีเผด็จการทหารเข้ามากั้นระหว่างช่วงดังนั้นความตั้งใจของผมเรียบง่ายเราเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดดังนั้นจึงอยากจะทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงอำนาจสูงสุดในการปกครองบริหารประเทศเป็นของประชาชนง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับครับคุณธนาธรครับคุณไพบูลย์เมื่อกี้คุณไพบูลย์พูดถึงแนวคิดที่จะให้เป็นเบี้ยเลี้ยงกับเกษตรกรใช่ไหมฮะเป็นเงินเดือนให้เกษตรกรมีรายได้นะฮะรายได้จากการปลูกต้นไม้โตเร็วนะฮะซึ่งจะมีรายได้เป็นรายเดือนส่งเข้าบัญชีของเกษตรกรเป็นระยะยาวมันเป็นการปฏิรูประบบก็คืออย่างน้อยก็คือเราทำโครงการที่คิดไว้ก็คือ15 ปีจะมีรายได้ไม่มากนะฮะ 6,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าเป็นรายได้ที่เพียงพอต่อการที่จะลดความทุกข์ร้อนลงได้เป็นเพียงพอแต่ว่ายั่งยืนนะฮะซึ่งนั้นเป็นหลักคิดแล้วก็จะช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจำนวนที่
ก็เราตั้งเป้าไว้1ล้านครอบครัวแต่มันต้องใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ได้มีการก็เริ่มต้นคิดกันแล้วผมกำลังจะทำเรื่องเสนอกกต.ครับก็คาดว่าอาทิตย์หน้าจะเสนอละเราก็คิดว่าในกองทุนที่เริ่มต้นก็เป็นกองทุนที่เริ่มต้นให้เขาสามารถไปดำเนินการปลูกได้นะฮะอาจจะใช้วงเงิน 3,000 ล้านแต่ไม่ใช่เป็นเงินที่ลงไปแล้วหายไปเป็นเงินแบบเหมือนที่เอาไปเป็นประชานิยมอะไรทั้งหลายนะฮะที่เอาไปแจกกันเงินอะไรต่างๆเราไม่ใช่เราเป็นการไปลงแล้วก็เก็บเกี่ยวได้กลับคืนมาจากผลผลิตของต้นไม้ตัวเร็วด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้มันมีการออกแบบไว้เรียบร้อยแต่ว่าแน่นอนเราจะต้องเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัตินะว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนปลูกไม้โตเร็วเพื่อเกษตรกรรายย่อยครับเราจะนำเสนอกฎหมายนี้ร่างเสร็จไว้พอเข้าสภาถ้าเกิดหลังเลือกตั้งแล้วเปิดสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนปฏิรูปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคจะยื่นกฎหมายทันทีเลยนะฮะเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งหมดที่พูดนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนแต่ว่าต้องไม่สร้างหนี้สินให้เกษตรกรนะฮะผมก็อาจจะไปวิจารณ์ถึงโครงการอื่นที่มุ่งที่จะไปทำให้เกษตรกรมีหนี้มีสินเพื่อที่จะหวังร่ำหวังรวยทั้งหลายไม่ใช่วิถีทางตามคำสอนพระพุทธองค์นะสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างปัญหาขึ้นไปข้างหน้าสร้างความร้อนลุ่มขึ้นไปอีกนะดังนั้นเราจะเอาโมเดลนี้แหละเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่ามันจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางพื้นที่โครงการที่จะใช้20ล้านไร่จะเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนครับขอบคุณครับคุณไพบูลย์ครับประเด็นสำหรับชาวนาคุณธนาธรคือในเฉพาะหน้าเนี่ยจะทำอะไรให้ช่วยเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ปฏิเสธการสนับสนุนราคาสินค้าการเกษตรนะครับเราพูดเสมอว่าเฉพาะหน้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันเต็มประเทศไปหมดเนื่องจากพืชผลที่เป็นพืชผลการเกษตรหลักของประเทศหลายตัวอยู่ในราคาที่ขาลงแล้วก็ตกต่ำมากไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นปาล์มไม่ว่าจะเป็นยางพารานะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธในระยะสั้นที่จะต้องสนับสนุนราคาทุกประเทศใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ทางใดก็ทางหนึ่งปกป้องเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเกษตรของตัวเองไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นอย่าไปบังเกียจเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่ทุกสังคมก็ทำกันผมเห็นว่าระยะยาวนี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างถาวรครับระยะยาวยังมีสิ่งที่เราสามารถทำเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตรได้เยอะเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเสนอข้อที่สองสัญญาของเราที่พูดถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ชุมชนเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรได้เกิดมูลค่าเพิ่มที่ชุมชนแล้วชุมชนสามารถเอากลุ่มมูลค่าเพิ่มตรงนี้ไปจ่ายให้กับเกษตรกรโดยรวมได้ครับหากมีรัฐบาลผสมเนี่ยคุณธนาธรพร้อมที่จะเข้าร่วมโดยที่เจรจาเพื่อให้ได้อย่างน้อยบริหารกระทรวงเกษตรไหมเพื่อให้สานต่อนโยบายด้านนี้ในกรณีที่มีเสียงพอที่จะเข้าร่วมแต่ว่าไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต้องเรียนคุณปลื้มอย่างนี้ครับกรรมการบริหารพรรคยังไม่ได้มีการประชุมกันเรื่องนี้ยังไม่ได้มีมติเรื่องนี้ว่าอยากจะได้กระทรวงอะไรถ้าเข้าร่วมรัฐบาลเราคิดว่าเร็วเกินไปนะครับยังไม่รู้ผลการเลือกตั้งเลยด้วยซ้ำทุกวันนี้เวลาทุกชั่วโมงของเราเวลาทุกวันของเราของผมและของแกนนำพรรคท่านอื่นใช้เวลาไปกับการพบปะพี่น้องประชาชนเพื่ออธิบายให้ทุกท่านเข้าใจถึงเจตนารมณ์การตั้งพรรคของเราถึงอุดมการพรรคของเราดังนั้นวันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆเรื่องนี้ผมยังไม่มีคำตอบให้ครับครับครับขอบคุณคุณธนาธรคุณไพบูลย์นะวงเงินผมไปดูคลิปในโซเชียลมีเดียก็เลยจะเปิดโอกาสให้คุณไพบูลย์ชี้แจงในช่วงท้ายนี้เวลาประมาณ2นาทีสว250คนบิ๊กป้อมหามา400ให้บิ๊กตู่กรองต่อซึ่งมันก็มีเสริมนู่นเสริมนี่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าในภาพใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อมาโหวตให้บิ๊กตู่เป็นนายกมันไม่ผิดนะฮะก็มันถ้าไประบุตัวบุคคลก็อาจจะฟังดูอย่างนั้นนะแต่ถ้าพูดถึงสว250คนนะที่มาก็มาจากการลงประชามติคำถามพ่วงแล้วก็มีประชาชนมาออกเสียง16ล้านเสียงที่เห็นด้วยนะให้เป็นอย่างนี้แล้วก็มี10ล้านเสียงที่เป็นเสียงข้างน้อยผมเป็นประชาชนที่เสียงข้างมากนะฉะนั้นเราถ้าเราเคารพระบบประชาธิปไตยนะเราก็ต้องถือเสียงข้างมากเที่ยวนี้ผมทวงเสียงข้างมากของผมแล้วล่ะนะผม16ล้านเสียงนะงั้นเมื่อออกมาเป็นรัฐธรรมนูญเราก็บังคับกันไปตามนั้นซึ่งอันนี้ผมเรียนว่ามันเป็นหลักการที่ผมถือไว้ตลอดก็คือเราจะต้องยึดหลักของรัฐธรรมนูญ
ยึดหลักของกฎหมายที่บังคับอยู่ในขณะที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่แต่ว่าส่วนความเห็นในการที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรที่ของคุณธนาธรนั้นผมเห็นผมถือว่าเป็นความสวยงามนะฮะเป็นความเห็นที่ทุกคนมีอิสระในการที่จะเห็นแล้วก็มีอิสระที่จะผลักดันในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องไปได้นะแต่ว่าในส่วนผมนั้นเท่านั้นเองผมยังเคารพหลักการว่าถ้ารัฐธรรมนูญเขียนอย่างไรเราก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าต้องแยกระหว่างตัวบุคคลนะฮะซึ่งตัวบุคคลที่กล่าวมาเมื่อกี้มันทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะดังนั้นผมพยายามจะพูดถึงหลักการที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับตามรัฐธรรมนูญนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณไพบูลย์ขอบคุณครับและคุณธนาธรนะครับขอบคุณนะครับเชิญทั้งสองท่านกลับที่ตั้งได้นะครับในคู่ถัดไปนะครับตามที่ได้มีการโหวตกันมานะครับแล้วได้มีการจับสลากก่อนขึ้นเวทีกันนะครับคู่ที่สองนะครับตัวแทนจากพรรคไทยรักษาชาตินะครับคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับคุณจาตุรนต์เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาตินะครับอีกท่านนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับครับคือเขาให้ถามถึง3สัญญาแต่ว่ามันตรงกับใจหลายคนเรื่องคือเดี๋ยวจะเชิญไปที่ท่านจาตุรนต์แต่ว่าเรื่องกัญชาเนี่ยมันฮอตเลอร์เกินฮะท่านอนุทินคือผมแค่ถามเพราะว่าในยุคสนช.ยุคนี้เขาก็มีการแก้กฎหมายเรื่องนี้นะฮะเพื่อให้มีการใช้ทางการแพทย์ได้ขนาดสนช.ชุดนี้เนี่ยเขายังแก้ได้แค่นี้เนี่ยทำไมคุณอนุทินมั่นใจว่ามันเสรีได้มากกว่าที่เขาทำอีกตอบง่ายนิดเดียวครับเพราะสนช.ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนก็เลยคิดถึงในวงจำกัดแต่พวกผมเนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนผมต้องนึกถึงประชาชนก่อน นะครับแล้วก็นึกถึงประโยชน์ของเขาหลังจากที่เขาสามารถเข้าถึงกัญชาได้โดยเสรีแล้วครับถ้าแก้ไขเชื่อว่ามันจะต้องฝ่าด่านอะไรบ้างเพราะด่านทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าถ้าเป็นสิ่งถ้าพูดถึงเรื่องทางด้านวัฒนธรรมกฎหมายฉบับที่สนช.เพิ่งออกมาก็ไม่ควรจะได้ออกมาเพราะการที่เราจะให้มีการใช้กัญชาได้อย่างสะดวกขึ้นเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้คนเข้าใจว่ากัญชามีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์มากกว่าเป็นโทษนะครับแล้วก็มีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าสรรพคุณของกัญชาถ้าเราเสพหรือเราบริโภคหรือใช้ในการสันทนาการเนี่ยไม่ได้เป็นภัยกับคนทั่วไปแต่ว่าเราไปมองในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มของคนไทยนะครับถ้าเราสามารถทำให้กัญชาเนี่ยมีคุณภาพที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถไปผลิตยาได้ไปผลิตอาหารเสริมได้ผลิตอะไรกันต่างๆเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้เป็นส่วนผสมของสำเร็จรูปโคกก็มีแคนนาบิสโคกนะครับนึกสิครับว่ารายได้ที่จะเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนครับเพราะพันสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของกัญชาอยู่ในประเทศไทยนะครับคำว่ากัญชาอย่างเสรีนี้ก็คือให้ทุกคนสามารถปลูกได้อย่างเสรีแต่ยังมีการควบคุมการใช้ควบคุมการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ทำให้อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ในเรื่องของการแพทย์คงหมดปัญหาไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้การวงจำกัดของกัญชาเนี่ยแทนที่จะอยู่กับวงผู้วิจัยอยู่กับมหาวิทยาลัยอยู่กับผู้ที่คิดว่าจะมาจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์สามารถไอ้ตรงสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เนี่ยที่จะมาทำให้เกิดการกีดกันเกิดความเหลื่อมล้ำปิดกั้นโอกาสของคนไทยเนี่ยมันหมดไปนะครับนี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยถึงจะนำเสนอเรื่องของกัญชานี่ครับขอบคุณครับคุณอนุทินครับคุณจตุรนต์จริงแล้วทางไทยรักษาชาติมีนโยบายเยอะนะครับนโยบายด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการส่งออกการท่องเที่ยว Techonomics ผมแค่ต้องถามเรื่องนี้นิดนึงเพราะบังเอิญมันเป็นประเด็นที่ภูมิใจไทยพอชูขึ้นมาเนี่ยสังคมพูดกันถึงเยอะมากครับในไทยรักษาชาติเคยคุยกันเรื่องนโยบายนี้มั้ยเรื่องกัญชาเสรีเนี่ยแล้วมันมีความเป็นไปได้มั้ยที่จะทํากัญชากัญชงกระท่อมเงี้ยเราก็เคยคุยนะครับแต่ว่าในส่วนของกัญชาเนี่ย
เวลานี้คือเขายอมรับเพื่อใช้ในการแพทย์และการวิจัยใช่ไหมครับถ้าจะไปถึงขั้นเสพเนี่ยผมคิดว่าต้องให้ทางการแพทย์ทางสังคมต้องพิจารณากันเสียก่อนแล้วก็อาจจะเร็วไปนะครับทีนี้เสรีในความหมายอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการปลูกการผลิตซึ่งถ้าไม่มีการควบคุมดีพอเนี่ยก็อาจจะมันก็จะไปถึงการเสพแล้วมันก็จะมีปัญหาไปถึงการเสพใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่ได้อนุญาตให้เสพเหมือนอย่างบางประเทศกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องดูด้วยว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขากฎหมายเขาเป็นยังไงเขาให้เสพไหมแล้วไม่งั้นจะกลายเป็นถ้าปลูกกันเสรีด้วยใช่ไหมไม่มีการควบคุมที่ดีพอก็จะกลายเป็นปลูกแล้วผลิตแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศซึ่งก็จะมีรายได้อยู่แต่ว่าก็ต้องคุยกับประเทศเพื่อนบ้านงั้นประเด็นนี้ก็คือยังไม่ต้องการที่จะไปส่งเสริมให้ถึงขั้นเสพแล้วก็การปลูกการผลิตก็ควรจะมีการควบคุมกันให้ดีผมก็เห็นด้วยในแง่ว่าไม่ควรจะให้ไปสุดท้ายแล้วไปผูกขาดโดยบริษัทยักษ์ใหญ่สักบริษัท2บริษัทในการปลูกและการผลิตอันนี้ก็คงไม่ถูกนะครับแต่ว่าก็ต้องมีวิธีที่รัดกุมพอสมควรถามต่อที่นโยบายของไทยรักษาชาติเพราะว่าในช่วงที่มีการเปิดตัวพรรคแรกๆเนี่ยมีการพูดถึงนโยบาย Texinomics ครับนะซึ่งมันก็มีนโยบายหลายด้านแต่ว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาสานต่อผมจะถามคุณจรวนพวกคุณจรวนก็อยู่ในสมัยที่มีการใช้นโยบาย Texinomics ครับถ้าทสช.ได้ไปอยู่ในรัฐบาลเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจจะเหมือนกับไทยรักไทยขนาดไหนไทยรักไทยฮะเพราะว่าชื่อ Texinomics มันมีหลายส่วนหลายส่วนที่จะคล้ายอยู่แล้วเหมือนเช่นการต่อยอดโอท็อปSME กองทุนหมู่บ้านสาธารณสุข30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมครับต่อยอดเรื่องพวกนี้ให้ทันสมัยขึ้นตรงกับปัญหามากขึ้นและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องเหล่านี้อันนี้เป็นแน่นอนว่าเป็นการต่อยอดมาจากไทยรักไทยแต่ว่าการต่อยอดไทยรักไทยมันยังมีอีกความหมายหนึ่งก็คือไทยรักไทยมีการทำนโยบายโดยการไปรวบรวมปัญหาไปวิเคราะห์ไปฟังความต้องการของประชาชนแล้วก็มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมเพราะว่าตอนไทยรักไทยเนี่ยเป็นช่วงที่เจอประเทศไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจมา4ปีแล้วมันแก้ไม่ตกอยู่นานต้องการการแก้ปัญหาทั้งตั้งแต่ระบบธนาคารภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงไปจนถึงเกษตรกรอุตสาหกรรมรายเล็กรายน้อยแล้วก็ในหมู่บ้านซึ่งยังเป็นที่พักพิงให้กับพวกผู้ที่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะเพราะในขณะนั้นเกษตรยังเป็นที่พักพิงได้อยู่แต่ก็ต้องการการพักหนี้ต้องการทุนเพราะนั้นการแก้ปัญหาแบบไทยรักไทยการกำหนดนโยบายแบบไทยรักไทยมันคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาของประเทศในภาพรวมนะครับในแง่นี้ก็จะคล้ายคือเราจะเอาจิตวิญญาณมาก็ไม่ใช่ถึงขั้นไปค้นประวัติอะไรเพราะผมก็อยู่ในไทยรักไทยตลอดนะครับงั้นในแง่นี้ก็จะมีความคล้ายคุณอนุทินฮะคุณอนุทินวันนี้มีข่าวในโพลก็ถามเรื่องประชาคะแนนนิยมของแต่ละคนเนี่ยว่าใครเหมาะสมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่เท่าไหร่คราวนี้ในกรณีของคุณอนุทินเนี่ยมันมีมุมมองของประชาชนที่ให้เหตุผลว่าคุณอนุทินไม่ได้เป็นคนที่มีความขัดแย้งกับใครนะฮะคุณอนุทินมองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแคนดิเดตความเป็นแคนดิเดตนายกของคุณอนุทินเนี่ยมันน่าสนใจเพราะคุณอนุทินไม่เคยขัดแย้งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในวิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบนี้หรือเปล่าผมไม่ได้คิดตรงนั้นนะครับผมคิดว่าวิถีชีวิตของผมเนี่ยมาเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ความตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมาตั้งแต่อยู่ภาคเอกชนจนมาถึงทำงานภาครัฐนะครับสิ่งที่ผมและภาคภูมิใจไทยได้เสนอให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยคือนโยบายเพียงแต่ว่าเราคิดว่าข้อขัดแย้งความขัดแย้งต่างๆคือความเชื่อของคนในพรรคภูมิใจไทยทุกคนคือความขัดแย้งความเห็นที่ทะเลาะกัน
มันพาองค์กรพาประเทศไปไหนไม่ได้นะครับเราคิดว่าการที่จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ข้างหน้าเนี่ยด้วยความมั่นคงก็คือต้องสร้างให้ประเทศมีความแข็งแรงประเทศคืออะไรก็คือพี่น้องประชาชนก็สร้างให้พี่น้องประชาชนมีความแข็งแรงพี่น้องประชาชนต้องการอะไรเป็นลำดับแรกไปดูโพลที่ไหนก็แสดงออกมาให้เห็นว่าเขาต้องการให้คนที่จะมาบริหารบ้านเมืองเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนไม่มีโพลไหนเลยบอกว่าต้องเข้ามาแล้วให้มาแก้ไขรัฐธรรมนูญล้มล้างรัฐธรรมนูญนะครับหรือเข้ามาจัดการกับคนนู้นคนนี้ให้สิ้นซากไปแล้วค่อยบริหารประเทศครับพรรคภูมิใจไทยก็ทำตามความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งมันตรงกับแนวคิดของพรรคภูมิใจไทยพอดีเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยก่อนที่โพลจะออกมานะครับซูเปอร์โพลก็ดีโพลหลายสำนักก็ดีเนี่ยออกมาบอกว่าประชาชนต้องการให้พรรคการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยแก้ไขปัญหาปากท้องของเขาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็คิดตรงนั้นอยู่แล้วจึงออกมาเป็นในแนวเรื่องของการลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชนการลดอำนาจรัฐก็คือการแก้ไขกฎหมายสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตการดำรงชีพนะครับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยครับครับคุณจตุรนจริงๆแล้วพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยอยู่ในข่าวเยอะแล้วคุณจตุรนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยมาเป็นเวลานานไทยรักษาชาติสามารถนำความผาสุกมาสู่สังคมไทยได้ไหมถ้าได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนี่เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าทำได้นะครับเราพูดเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและเน้นเรื่องนี้มากเพราะเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนกันทั่วประเทศนะครับและต้องการการแก้ไขแล้วเราก็มีนโยบายในเรื่องนี้มีความมั่นใจว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาประเทศได้แล้วเราก็คือคำว่าเรานี่มันก็มีคือที่รวมของนักการเมืองที่มาร่วมงานกันเนี่ยนะครับ มีประสบการณ์จากการที่เมื่อประกาศนโยบายแล้วสามารถจะคือมีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถที่จะนำนโยบายเหล่านี้ไปแก้ปัญหาได้จริงทีนี้ที่คุณปลื้มถามเนี่ยเรื่องว่าจะนำความผาสุกมาได้ไหมอาจจะหมายถึงพโยงมากับเรื่องประชาธิปไตยอาจจะคิดไปถึงเรื่องบ้านเมืองจะเป็นยังไงบ้านเมืองจะเพราะว่าเวลาเห็นคนจตุรนต์เนี่ยจะนึกถึงแก้รัฐธรรมนูญก่อนครับเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ในประวัติการเมืองมาหรือว่าในประสบการณ์ผมเองก็ตามเมื่อกี้คุณปลื้มถามถึงผมโดยตรงก็พบว่าในสัก 3-40 ปีมานี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจว่าปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมไทยและจะต้องแก้ไขทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยให้ได้ทีนี้เราเน้นเรื่องเราพูดเรื่องเศรษฐกิจตลอดในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ขณะเดียวกันเราก็พูดอยู่เหมือนกันว่ารัฐบาลปัจจุบันซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยและปกครองมาด้วยระบบที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นต้นเหตุของความเสียหายทางเศรษฐกิจจะแก้ได้ก็ต้องอาศัยแน่นอนว่าพรรคการเมืองและผู้ที่มีนโยบายมีความถนัดมีความสามารถในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งมันก็จะมาพอดีกับการที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยด้วยครับทีนี้ในการจะไปทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยในสถานการณ์อย่างปัจจุบัน จะต้องมีขั้นมีตอนอยู่เหมือนกัน นะครับ แล้วก็ในขั้นแรกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการมากๆคือเสถียรภาพของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมืองครับไม่ต้องการให้ไม่ควรให้มีเรื่องที่เป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นผมเสนอสั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือว่าเราอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วอาจจะต้องมีระบบกลไกที่จะมารับฟังความเห็นของประชาชนที่เห็นปัญหาต่างๆที่สะสมมา5ปีเพื่อเปิดช่องให้สังคมเนี่ยได้มีทางทั้งตรวจสอบรัฐบาลได้ไม่พอใจปัญหาอะไรที่สะสมมาก็มีกระบวนการแก้โดยสันติวิธีก็จะทำให้เราหลีกเลี่ยง
การความขัดแย้งหรือความวุ่นวายในสังคมซึ่งสังคมก็รู้สึกว่าเข็ดขยาดอยู่แล้วด้วยนะครับก็โอกาสที่จะทำให้สังคมมีความผาสุกก็จะมีสูงขึ้นครับครับขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอนุทินชาญวีรกุลและคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับเชิญทั้งสองท่านนะครับกลับสู่ที่ตั้งนะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่ของพรรคการเมืองใหญ่ทั้ง2พรรคนะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับและคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยครับทั้ง2ท่านนะครับครับเมื่อกี้ผมติดใจคุณหญิงพูดถูกหรือเปล่าฮะขจัดฝุ่นพิษเนี่ยใช่4ปีภายใน4ปีค่ะบอกลาฝุ่นพิษผมเห็นเขาฉีดโน่นฉีดนี่ทำทุกอย่างมันก็ขจัดได้แค่ชั่วคราวแล้วมันก็กลับมามันเป็นเรื่องปลายเหตุนะคะแล้วก็เรายังไม่เห็นความจริงจังในการแก้ไขถ้าเป็นเรานะคะเป็นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลวันนี้เราได้เห็นศูนย์แก้วิกฤตฝุ่นพิษเกิดขึ้นแล้วฝุ่นพิษเกิดขึ้นมีหลายหน่วยงานที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบและที่สำคัญก็คืออย่างแรกเลยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแค่เอาจริงเอาจังกับกฎหมายนะคะ1การก่อสร้างที่อยู่ทั่วกรุงเทพเราก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายมากครับทำให้เกิดฝุ่นพิษใน2ใน2มิติเลยคือ1ฝุ่นที่เป็นบอกว่า PM 10แต่มันแตกตัวเป็น PM 2.5 ง่ายมากนะคะฝุ่นเต็มไปหมดในบริเวณก่อสร้าง ไม่มีการปิดไม่มีการป้องกันซึ่งมันไม่ได้เพิ่มภาระอะไรเพราะในค่าก่อสร้างเนี่ยมีค่าใช้จ่าย EIA พวกนี้หมดอยู่แล้วถูกไหมคะแต่เราเป็นรัฐเราต้องไปบังคับให้เขาทำตามกฎหมาย2การที่ไม่ควบคุมการก่อสร้างแล้วก็ไม่เร่งคืนพื้นผิวจราจรเนี่ยมันทำให้รถติดพอรถติดมันก็พ่นควันพิษออกมานะคะอันนั้นมาตรการแรกเลยคือเคร่งครัดกฎหมายนะคะเคร่งครัดกฎหมายที่2ก็คือเรื่องของรถควันดำวันนี้รถขนส่งขนาดใหญ่ยังเป็นรถดีเซลหมดซึ่งปล่อยควันดำเราก็เห็นภาพอยู่ทุกวันนะคะไม่ได้มีการตรวจไม่ได้มีการเคร่งครัดผิดกฎหมายอยู่แล้วคือต้องเข้มงวดกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นอันที่2เนี่ยเราสามารถทำได้โดยที่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นรัฐบาลเราก็จะตั้งเป้าเลยว่าแทนที่เราจะไปซื้ออาวุธล้าสมัยบางอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหมมาทำรถเมย์ไฟฟ้านะคะแล้วก็น้ำมันดีเซลเนี่ยวันนี้ปาล์มมีปัญหาอยู่ปาล์มราคาตกทำไมเราไม่เพิ่มเป็น E20 หรือเดินไปถึงการพัฒนาถึง E100 มันจะทำให้ได้ทั้งประโยชน์กับคุณภาพชีวิตคนเมืองซึ่งดิฉันไปลองดูแล้วที่เรือคลองแสนแสบซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ขนประชาชนเป็นร้อยนะคะต่อเที่ยวแล้วก็ใช้ได้ดีนะคะเขาก็รองละใน E100 ด้วยนะเราจะสามารถที่จะคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนกรุงเทพนะคะและเรายังช่วยเกษตรกรด้วยถ้าดึงอันนี้ออกมาเนี่ยเอาแค่ราคาปัจจุบันเนี่ยนะคะราคาน้ำมันปัจจุบันเนี่ยจะทำให้ราคาปาล์มขึ้นไป5บาทกว่าแล้วเราปลูกน้ำมันได้แล้วเราไม่ทำแล้วเราไปนำเข้าคือมีหลายเรื่องที่ต้องทำในหลายมิติค่ะแล้วก็ประการที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เราต้องส่งเสริมให้ใช้รถไฟฟ้าเพราะมันขนดีหลายอย่างนอกจากเรื่องของอากาศมันก็ทำให้เรื่องของประหยัดพลังงานด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องลดภาษีและต้องมีค่าที่บอกว่าเอารถเก่ามาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะจะต้องมีส่วนลดและก็ลดภาษีการนำเข้าทั้งหมดนะคะของรถยนต์ไฟฟ้าต้องสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเร็วที่สุดและภาครัฐเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดนโยบายให้ชัดเจนและจะสามารถทำได้ดังนั้นมั่นใจค่ะว่า4ปีเราแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษแล้วก็คืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนกรุงได้และทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้แน่นอนครับขอบคุณคุณหญิงสุดารัตน์นะครับคุณจุรินทร์ครับจริงแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็เป็นในฤดูที่ผ่านมาใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดว่ายังแก้ไขปัญหากันไม่เพียงพอนี่ประชาธิปัตย์วางกลยุทธ์ตรงนี้อย่างไรผมคิดว่าต้องไปดูที่ต้นเหตุ ต้นเหตุที่เราพบก็คืออย่างน้อย2ส่วน
ส่วนที่หนึ่งก็คือมาจากการใช้น้ำมันดีเซลที่ก่อให้เกิดฝุ่นพิษในประมาณ50%ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะนั้นก็ต้องมาแก้ตรงนี้ประการที่สองเกิดจากการเผาซากทางการเกษตรหรือเกิดจากการเผาทางการเกษตรแล้วก่อให้เกิดควันพิษขึ้นมานะครับสำหรับดีเซลเนี่ยนโยบายของพรรคชัดเจนก็คือว่าเราจะต้องส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นนั่นก็คือลดการใช้ดีเซลแท้ๆลงมาเพื่อลดมลพิษ B10 B20 เพื่อการเกษตรหรือว่า B100 เพื่อการท่องเที่ยวจะต้องเกิดขึ้นแล้วก็สามารถช่วยชาวสวนปาล์มได้ด้วยอย่างที่คุณหญิงก็พูดไปบ้างแล้วนะครับ ประการที่2ก็คือว่าในเรื่องของการใช้รถพลังงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนสมาร์ทบัสจะต้องเกิดขึ้นในกรุงเทพก็คือรถบัสที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้านะครับหรือว่าสมาร์ทแท็กซี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดมลพิษขณะเดียวกันที่สำคัญก็คือการสร้างสวนสาธารณะให้เกิดขึ้นเพื่อลดฝุ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ว่างเปล่าของทางราชการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายสุดท้ายในเวลาจำกัดควันพิษที่เกิดจากการเผาทางการเกษตรอันนี้โทษเกษตรกรไม่ได้นะครับผมขออนุญาตเรียนแต่ว่าพูดเป็นหลักไว้ว่าทางแก้มันจะต้องเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นชาวไร่อ้อยท่านทราบไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวไร่อ้อยเนี่ยก่อนตัดอ้อยจะต้องเผาก่อนเผาเพราะว่าถ้าบุกเข้าไปตัดตอนนั้นเนี่ยมันจะคันแล้วก็จะมีปัญหามากเพราะว่าใบอ้อยอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องเผาก่อนพอเผาเสร็จถึงเข้าไปตัดไม่งั้นไม่มีแรงงานตัดอ้อยเพราะคนตัดอ้อยจะไม่ยอมเข้าไปตัดจุดนี้คือปัญหาทางแก้ก็คือว่าต่อไปนี้รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยสามารถที่จะมีรถตัดอ้อยโดยอาจจะส่งเสริมเอกชนหรือภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการบางส่วนเช่นเดียวกับรถเกี่ยวข้าวให้สามารถที่จะเข้าไปตัดได้โดยไม่จำเป็นต้องเผาก่อนก็จะช่วยลดมลพิษได้อีกทางหนึ่งเป็นต้นนะครับครับขอเรื่องการเมืองนิดหนึ่งฮะคือตั้งแต่ได้ยินคำว่าประชาธิปไตย สุจริตครั้งแรกเนี่ยผมก็พยายามยึดในใจมันเป็นวิธีการว่าพรรคการเมืองอื่นที่ชนะเลือกตั้งหรือเปล่าถามจริงๆฮะเพราะว่าผมได้ยินคุณพิสิทธิ์พูดเรื่องนี้บ่อยมากมันเหมือนเป็นวิธี positioning ตัวเองว่าถ้าพรรคเราชนะเลือกตั้งพวกเราเนี่ยแหละสุจริตส่วนพรรคอื่นเนี่ยไม่มีคุณธรรมมันเหมือนแอบด่าเขาหรือเปล่าผมถามตรงๆนะไม่ใช่ครับประชาธิปไตยมีหลายแบบประชาธิปไตยทุจริตก็มีประชาธิปไตยวิปริตก็มีคือเอ๋ยห่างประชาธิปไตยแต่เอาก็จริงหลักการมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับเพี้ยนไปจากหลักประชาธิปไตยที่มันควรจะเป็นประชาธิปไตยสุจริตก็มีทั้งหมดนี้สำหรับประชาธิปไตยสุจริตเป็นสากลไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่สมบัติของพรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นในอุดมการณ์นี้นั่นก็คือว่านอกจากเรายึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วยังต้องเป็นประชาธิปไตยที่ซื่อสัตย์สุจริตด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเรามีบทเรียนมามากแล้วสำหรับประเทศของเรามีการทุจริตเมื่อไหร่ก็จะมีการอ้างเหตุการทุจริตนำไปสู่การยึดอำนาจเกือบจะเรียกว่าทุกครั้งผมคงไม่เรียนว่าครั้งไหนบ้างเพราะไม่อยากให้กระทบอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ต้องการบอกว่าการทุจริตจะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่นำมากล่าวอ้างเพื่อนำไปสู่การยึดอำนาจเพราะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยสุจริตเพื่อป้องกันที่จะกลับไปสู่วังวนการยึดอำนาจอีกสำหรับประเทศของเราและประชาธิปัตย์ก็ยึดถืออุดมการณ์นี้ครับครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็เลยต้องถามเรื่องนี้ครับเพื่อไทยนี่ประชาธิปไตยสุจริตไหมฮะเราอาจจะไม่สามารถที่จะพูดในเรื่องของวาทกรรมอะไรมากนะคะแต่เราเนี่ยเอาความจริงที่ต้องมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันต้องบอกว่าเรื่องของการทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือในระบอบเผด็จการทุจริตและเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยก็เกือบจะทุก
รัฐบาลถ้าจะให้ไล่โครงการก็จะกระทบกันหลายพรรคนะคะแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นประชาธิปไตยทุจริตทุกคนที่เป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนประชาชนตรวจสอบได้และแน่นอนว่าถ้าเกิดเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องให้ระบบในการตรวจสอบเราต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและยึดมั่นในระบอบรัฐสภาเพราะสภาก็จะเป็นผู้ตรวจสอบและอย่ามาพูดว่าเผด็จการรัฐสภาคนที่เป็นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็ต้องมีเสียงข้างมากในสภาแต่มันหนีกลไกการตรวจสอบไม่ได้และท้ายที่สุดคืออำนาจอยู่กับประชาชนถ้าทำไม่ดีทุจริตคดโกงหรือทำงานไม่เห็นผลเศรษฐกิจย่ำแย่ครั้งหน้าเมื่อครบเทอมประชาชนเขาไม่เลือกแต่ปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยจริงๆนะคะและต้องรักษาระบอบนี้ไว้อย่างมั่นคงให้ตรวจสอบกันอย่างเต็มที่และถ้าระบบตรวจสอบบอกว่าเสียงข้างมากมันเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไปเสียงข้างมากไม่มีทางที่จะอยู่ได้ถ้าไปทำสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศหรือประชาชนจะมีเสียงแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้แต่ต้องให้ระบอบรัฐสภาเป็นคนดำเนินการและท้ายที่สุดนะคะทุกพรรคการเมืองต้องรักษาระบบและอย่าให้วงจรอุบาทมันเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยถ้าจะเจริญเพราะมีการรัฐประหารเนี่ยเราน่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารสูงที่สุดในโลกแล้วเราก็ไม่ได้เจริญเป็นข้ออ้างในการที่จะแย่งชิงอำนาจกันเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของพรรคการเมืองคือเราต้องรักษาระบอบและทำตัวของเราเนี่ยให้ดีไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นความสุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระที่เราได้รับปากไว้ในแต่ละนโยบายเราก็ต้องผลักดันให้จบนะคะอันนี้คือหน้าที่ของพรรคการเมืองครับครับหรือเวลาประมาณ2นาทีครึ่งขอถามถึงความไว้วางใจที่ทั้งสองท่านมีต่อคณะกรรมการปปช.คือเมื่อมีรัฐบาลใหม่เนี่ยปปช.ชุดนี้สมควรที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ต่อไปหรือไม่ดูจากผลงานในช่วงปี2ปี3ปีที่ผ่านมาแต่ละท่านคนละประมาณ1 นาทีนะผมไม่พูดกระทบทุกคนได้ไหมครับแต่เอาเป็นว่าหลักการสำหรับการจัดการกับการทุจริตและสิ่งที่ปปช.ควรจะทำเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างน้อยปปช.ก็ถือเป็นการอำนวยความยุติธรรมอยู่ในกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นนะครับเพราะว่าก่อนไปอัยการแล้วก็ก่อนไปศาลผมคิดว่าสิ่งนึงที่จะต้องทำก็คือว่าปปช.จะต้องกำหนดให้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากขึ้นในส่วนที่อาจมีการใช้อำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันสำคัญประการที่สองก็คือว่าปปช.จะต้องมีการกำหนดเงื่อนระยะเวลาในการดำเนินการก่อนที่จะส่งอัยการว่าแต่ละคดีต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าการยืดเยื้อหรือว่ายืดคดีปปช.อาจจะไม่ตั้งใจยืดแต่ว่าหมายความว่าจะต้องมีการกำหนดเช่น1ปีต้องเสร็จครับเหล่านี้เป็นต้นเพื่อจะได้ส่งฟ้องและดำเนินการจัดการกับการทุจริตได้ทันท่วงทีเหมือนหลายประเทศที่เขาทำกันครับครับผมคิดว่าสิ่งนี้คืออย่างน้อย2เรื่องเร็วๆที่อยากจะเห็นกับสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือประมาณ1นาทีครับคุณหญิงครับปปช.ชุดนี้ควรจะไปมั้ยฮะมันมีแนวทางที่ควรจะหาทางให้เขาออกมั้ยคืออย่างนี้ค่ะดิฉันพูด2ประเด็น1ถ้าโดยหลักการเนี่ยองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะคะและจะต้องทำหน้าที่ให้เที่ยงธรรมเที่ยงตรงนะคะอย่างที่สองเนี่ยวันนี้เราต้องมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าหนึ่งที่มาของคณะกรรมการบางท่านของปปช.ชุดนี้เนี่ยมาอย่างถูกต้องและเป็นอิสระอย่างแท้จริงที่เหมาะสมจะเป็นองค์กรอิสระหรือไม่นะคะสองต้องมาดูเรื่องของผลงานพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นดิฉันคงไม่ต้องพูดประชาชนคงจะตัดสินใจเองได้
ว่ามีความเหมาะสมมีความเที่ยงธรรมมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่นั่นดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือว่าจากนี้ไปเนี่ยจะทำยังไงที่จะให้องค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยเป็นกลางอย่างแท้จริงและมันอาจจะต้องถ้าจะต้องมีการรีเซ็ตก็คงต้องมีหลักการไม่ใช่เป็นเรื่องของการแก้แค้นแต่ต้องเป็นเรื่องของหลักการว่าเราจะต้องได้ผู้ที่เป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ในหลักการมาทำหน้าที่เพราะการตรวจสอบการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญนะคะต้องไม่ใช่เป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องมือแก่นแกล้งใครหรือเครื่องมือที่ช่วยใครดิฉันสนับสนุนให้มีการแก้ไขและให้อำนาจประชาชนในการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะครับองค์กรอิสระต้องอิสระและเป็นกลางนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับสอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านด้วยครับนะครับเชิญทั้งสองท่านกับที่ตั้งได้นะครับคู่ต่อไปนะครับจากพรรคเพื่อชาตินะครับก็พักกันสักครู่ก่อนนะฮะพลาดไม่ได้ช่วงหน้านะฮะคุณจตุพรกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะที่นี่ทาง Voice TV Big Voice Debate จะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:15 น. Voice TV 21เมื่อเส้นทางชีวิตและธุรกิจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจากคนที่มีเงินนะก็เป็นนิพพิตขณะที่มันเจอวิกฤตเราก็เริ่มคิดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีหนี้สิน20-30 ล้านพบเส้นทางความสำเร็จกับหลากหลายธุรกิจของนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ใน Start Up มือโปรทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 น. และวันศุกร์เวลา 16:30 น. ทาง Voice TV 21สี่เมืองต้องห้ามพลาดสาธารณรัฐเช็กอยากจะไปจิบน้ำแร่แช่น้ำร้อนในเมืองสปาคาลาวีบารีต่อด้วยล่องเรือทะลุถ้ำสุดอันซีนที่บรูโน่แล้วเดินชิลๆที่มิคุลอฟในปราสาทสวยๆพร้อมตามหาเมืองในเทพนิยายเชสกี้คุมลอฟตามไปเปิดแมปเที่ยวทุกที่สี่เมืองต้องห้ามพลาดสาธารณรัฐเช็กเลยWorld Trend ทันเทรนด์โลกรวบรวมเทรนด์ทั่วโลกที่คุณต้องรู้วันนี้ไว้อย่างครบถ้วนทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมไลฟ์สไตล์และบันเทิงพบกับรายการ World Trend ทันเทรนด์โลกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9 นาฬิกาทาง Voice TV 21ค่ะเมื่อบุญคุณต้องทดแทนจากเด็กผู้หญิงธรรมดากลายเป็นองค์หญิงเรื่องวุ่นๆชวนโอลหม่านในวังหลวงจึงอุบัติขึ้นพบกับเรื่องราวความรักความเศร้าคลุกเคล้าเสียงหัวเราะได้ในเมื่อองค์หญิงจอมแก่นจะแต่งงานทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15:00 น. ถึง 16:00 น. ทาง Voice TV 21วันสำคัญของศาสนาเราต้องหาแก่นสารสาระสำคัญตรงนั้นให้ได้ปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกใจไปปีนขบวนกุศลกับเขาไปร่วมกับเขาไม่ตกขบวนบุญพอบุญดีแล้วก็ไม่ติดบุญไม่หลงบุญไม่บาปบุญไม่เมาบุญมาร่วมรับฟังธรรมเทศนาโดยพระพยอมในรายการคุยธรรมะกับพระพยอมทุกวันจันทร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 น.วิเคราะห์ประเด็นร้อนประเด็นก็คือเรตติ้งขึ้นแต่คนดูดาราหรือว่าดูเนื้อหาและมันจะเป็นผลบวกต่อรัฐบาลหรือคสช.มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์กันอยู่นะ
วิพากษ์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆก็ไปสัมภาษณ์เรื่องสิทธิการละเมิดสิทธิเด็กดิฮะคือไอ้ถ้ำเนี่ยมันควรจะมีให้คนทั่วไปเขาไปมุดแต่การให้เด็กเข้าไปเนี่ยมันผิดเลยนะวิจารณ์อย่างเข้าใจมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยสิ่งที่คุณควรจะแก้ปัญหาก็คือคุณเลิกอีระบบแลกเหรียญสักทีถ้าคุณจะทำระบบทัชสกรีนได้อะ Tonight Thailand ทุกวันเวลา 18:20 นทาง Voice TV 21แตกต่างไม่ใช่แตกแยกมีจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางให้สติปัญญาไม่ใช่หม่อมเมา Voice News ข่าวปลุกความคิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:30 นทาง Voice TV ชมกำลังชม The Big Voice Debate 3สัญญาทำทันทีนะครับทาง Voice TV 21นะครับวันนี้เราเชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองทั้งหมด10พรรคนะครับมาประชันวิสัยทัศน์ทางการเมืองกันนะครับพูดถึงสิ่งที่จะทำถ้าได้เป็นรัฐบาลมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับวันนี้เรามี5คู่นะครับคู่ที่4นะครับเรียนเชิญจากพรรคเพื่อชาตินะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับและจากพรรคเสรีรวมไทยนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับทั้งสองท่านครับนะครับอันนี้เป็นการจับสลากนะครับ เราได้ทำโพลนะเป็นมินิโพลคนทางเว็บไซต์ Voice TV เขาอยากเห็นทั้งสองท่านดีเบตกันนะฮะ แต่ผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นการดีเบตระหว่างสองท่านหรือจะเป็นการดีเบตไปถึงคนอื่นแต่ว่าผมจะถาม นะฮะผมคราวนี้ผมเริ่มที่คุณจตุพรก่อนได้ไหมฮะเพราะว่าคุณจรวงพูดในสิ่งที่น่าสนใจคือการสร้างความปรองดองหลังการเลือกตั้งในแบบที่มีการพูดคุยกันจริงๆแล้วมันหลายคนก็พูดอะแต่ว่ามันจะทำยังไงถ้าเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆเนี่ยถ้าได้เข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่จะทำตรงนั้นคืออะไรคือประเทศไทยนี่นะครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้เกิดความปรองดองเพราะเขาจะต้องการบริหารท่ามกลางความขัดแย้งอันนี้ตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกเชิญไปคุยเรื่องนี้มากที่สุดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับไม่ว่าหอประชุมกองทัพบกกระทรวงกลาโหมหรือจะเป็นกองบัญชาการภาคที่1จะเป็นคณะจะเป็นเดียวสารพัดแต่สรุปท้ายก็คือไม่เอาจริงดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นปัญหาว่าหนทางข้างหน้าอุปสรรคขวากหนามของกฎกติกาภายใต้รัฐธรรมนูญศูนย์นั้นเนี่ยนะครับที่เอามาอ้างเรื่องประชาชนอยู่เนี่ยก็คนที่มาฉีกรัฐธรรมนูญ50ก็คือคนเขียน60นี่แหละ50ก็ประชามติเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกติกามันเป็นปัญหาสว250องค์กรอิสระมากมายถ้าไม่คุยตกลงกันเนี่ยมันสร้างดาวคนละดวงแล้วท้ายที่สุดมันก็ล้มไปทั้งกระดานผมพยายามชวนคุยโดยเฉพาะผู้มีอำนาจณขณะนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับเขาญาติเอ่ยชื่อท่านเพราะท่านเนี่ยแต่งตั้งสว250ท่านต้องมาเป็นตัวตั้งก่อนว่าท่านต้องกล้าที่จะประกาศว่าต้องให้สว250เนี่ยหยุดอยู่กับที่จนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติว่าจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับไว้แต่จำเป็นจะต้องมาคุยตกลงที่ผมเรียกว่าเมื่อกฎหมายมันเป็นปัญหาก็ต้องเอาสัญญาประชาคมมาตัดสินมาเป็นข้อตกลงและประกาศไว้กับประชาชนประเทศมันจึงจะเดินหน้าได้ครับเพราะกลไกที่มันออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันทำให้ประเทศนี้แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เลยครับนะครับเพราะทั้งสว84คนสสฝ่ายตรงกันข้ามอีก 20% ในแปลความกันง่ายๆในจำนวน376เสียงเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าสังคมนี้เนี่ยนะครับคุยตกลงกันได้ซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุดครับนะครับและอย่าตกใจระหว่างหาเสียงเลือกตั้งความแตกต่างนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าคุยกันได้ก่อนก็ดีแต่ว่าถ้าคุยก่อนไม่ได้ก็คุยหลัง
แต่ถ้าไม่คุยนะวิกฤตมันรออยู่ข้างหน้าแน่นครับครับท่านเสรีพิสุทธิ์ฮะแนวคิดในการสกัดไม่ให้สว250คนทำหน้าที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดหวังที่จะถูกเปรียบตรงนี้ได้จากพลเอกประยุทธ์หรือไม่มองไม่ยากครับสำหรับคนนี้นะครับก็เห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นจนจบเป็นยังไงครับนะครับทุกวันนี้ก็เอารัดเอาเปรียบพวกเราตลอดเวลานะผมกับทุกท่านที่มาอยู่หน้าที่นี้นะหรือคุณปลื้มเนี่ยพิธีกรนะก็ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะได้เข้าใจว่าหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติยังไงแต่ก็เวลามีคนคนหนึ่งทำตัวเป็นเทวดานะครับไม่มาหรอกวิสัยทัศน์เหรอไร้สาระนะครับนะไม่จำเป็นต้องมาแล้วก็ไม่มาอ้าวไม่มาแล้วรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทำไมนะครับแต่ขณะที่ไม่มาก็กลับไปหาเสียงเนี่ยนะครับตะเวนอยู่ทุกภาคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นทำตัวเหมือนเทวดาเอ้ผมอยากจะถามพี่น้องประชาชนเจ้าและไอ้เทวดาเนี่ยนะเขาก็เอาคนธรรมดาเนี่ยนะครับมาเป็นนายกแค่ไม่เอาเทวดาหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ายังทำตัวเป็นเทวดาเนี่ยไปซะดีกว่านะครับอย่ามาอยู่เวทีนี้เลยนะครับถามจริงถ้าท่านเสรีพิสุทธิ์ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของแถมไม่ของแถมของแถมแต่ถ้าท่านได้เป็นจริงๆคือถ้าไม่ได้เอาแบบจินตนาการแบบขายฝันนะคือสมมติว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยรวมพลังกันตั้งรัฐบาลได้จริงๆแล้วท่านได้เป็นเนี่ยครับท่านจะทำอะไรคือท่านจะทำในสิ่งที่ท่านพูดหรือเปล่าแก้พรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเยอะแยะมากมายหลายเรื่องเนี่ยโอ้คุณปุ้มนี่มองในฝ่ายประชาธิปไตยเขามองอย่างนี้แล้วว่าถ้าจัดรัฐบาลผมไม่ได้เป็นนายกก็ให้เป็นผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่แล้วนะครับนะปรากฏตามรายทั่วไปเลยนะครับในสื่อต่างๆต่างเสรีพิสุทธิ์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประการแรกที่จะนะปฏิรูปแก้หยุดเผด็จการปฏิรูปทหารได้เนี่ยนะก็คือจะต้องแก้ประเด็นบริหารราชการกระทรวงกลาโหมให้เสร็จสิ้นก่อนมันมีประเด็นอะไรต่างๆนะผมก็ต้องไม่ลงรายละเอียดนะครับครับแต่ต้องแก้แต่แก้จริงนี่เป็นคำสัญญาแน่นอนฮะถ้าไม่แก้มันทำไม่ได้ดิโอเคทำต่อไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อแก้แล้วเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการวิธีการต่างๆที่จะแก้ลดบทบาทของกองทัพลงนะครับตอนนี้มันใหญ่โตเฟ้อฟ้าเหลือเกินไม่จอมทำหน้าที่ของตัวเองเลยถามว่าทหารมีหน้าที่อะไรป้องกันประเทศมันทำอะไรกันอยู่เนี่ยป้องกันประเทศไอ้จุนจุนจันจ้าอยู่ทุกวันเนี่ยมันทำอะไรไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเลยนะครับนะครับครับเพราะหน้าที่ตัวเองไม่รู้จักทำยังไงบ่อนช่องตะกูน่ะทำไมไม่ทำครับใครเก็บบ่อนน่ะนะครับบ่อนช่องตะกูเนี่ยมันเป็นอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของเขมรนะแล้วปล่อยให้เขมรมาสร้างบ่อนอยู่นะครับถ้าสมมติในบ้านเราเนี่ยทำมาหากินไม่ต้องเสียภาษีถูกไหมครับหรือจะตั้งบ่อนได้ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐแล้วถ้าไปตั้งในบ่อนในพื้นที่อ้างสิทธิ์ใครเป็นเก็บภาษีนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะเก็บภาษีตรงนั้นอ่ะครับเงียบเลยนะครับครับคุณจตุพรฮะคุณจตุพรมันมีหลายเรื่องที่คุณจตุพรพูดถึงแต่ว่าผมจะถามไปที่ตัวตนของคุณจตุพรครับคุณจตุพรเป็นแกนนำเป็นหนึ่งในคนซึ่งปราศรัยได้อย่างดุเดือดที่สุดช่วงหลายช่วงนะ12 13ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายบทบาทแต่ว่าผมอยากจะถามจริงแล้วอะไรเกิดขึ้นในเรือนจำที่ทำให้คุณจตุพรออกมาแล้ววันนี้เนี่ยไม่รู้สิอารมณ์เย็นลงแล้วก็มุ่งหน้าในการทำงานการเมืองแบบนี้อะไรเกิดขึ้นมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปข้างในนั้นไหมตอนที่อยู่ในนั้นคือการติดคุก4รอบนี่นะครับแล้วก็มีมันเหมือนตลกแต่มันไม่ตลกนะตอนนี้แล้วก็มีเหลืออีก6คดีรออยู่ข้างหน้าโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมักจะพูดเสมอว่าสังเราวันนี้อยู่กับสังขารและอิสรภาพแล้วต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงให้ได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่จำกัดในอิสรภาพผมไม่รู้อีกกี่วันนะครับเพราะว่าคุกก็รออยู่ข้างหน้าสังขารก็รออยู่ข้างหน้านี้อะไรที่เราอยู่ในโลกความเป็นจริงเมื่อกี้ที่คุยค้างกันก็คือว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมคุยเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องรวมกันต่อสู้ให้ได้เกิน376เสียง
ถ้าพลเอกประยุทธ์คุยก็แค่250บวก1เป็น251เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมเองแม้ว่าจะมีท่วงทำนองที่เย็นลงมาแต่มีความปรารถนาว่าชนะต้องบังเกิดกับฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นพรรคไหนก็ได้ที่มีคุณเป็นมีจุดยืนประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ซ่อนแอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นหนทางที่ยากถ้าระบบบัตร2ใบผมเชื่อว่าไปเกิน376แต่ระบบบัตรใบเดียวนี่ยากเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงทำใจผมนี่บอกกับพรรคพวกเสมอว่าเลือกพรรคไหนก็ได้ในซีกฝ่ายประชาธิปไตยเป็นการเลือกเพื่ออนาคตไปถึง376ถ้าพลเอกประยุทธ์ท่านยังไม่คุยจนถึงปัจจุบันครับไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นครับตอนที่อยู่ในเรือนจำมีใครมาบอกให้ออกมาตั้งพรรคการเมืองไหม คือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมเป็นคนที่มีบุคคลหลากหลายนะครับที่เข้ามาพูดคุยในช่วงอยู่ในเรือนจำติดคุกก็คือที่สุดของที่สุดที่ผมเรียกว่าสู่สารคนเป็นพอติดคุกแล้วก็คุยกันได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเหมือนกันแต่ว่าผมเองนั้นก็อยู่ในจุดที่เป็นคนที่รับฟังผมไม่ใช่น้ำเต็มแก้วเพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายแต่ไม่ใช่ว่าคิดตั้งพรรคมาจากเรือนจำแต่ว่าในเรือนจำก็ตกผลึกกันว่าบ้านเมืองเนี่ยมันต้องมีทางออกแต่ภายใต้หลักการประชาธิปไตยเท่านั้นครับครับท่านเสรีพิสุทธิ์ฮะผมหลายคนก็เป็นแฟนคลับ YouTube ของท่านเสรีพิสุทธิ์มาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยคือถ้าคนถามหาความผาสุกในบ้านเมืองเนี่ยต้องการให้มีความให้อุณหภูมิการเมืองมันเย็นลงเนี่ยถ้าท่านอยู่ในรัฐบาลเนี่ยประชาชนจะได้สิ่งนั้นไหมฮะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเป็นการเอาคืนแล้วก็เล่นงานรัฐบาลนี้เช็คบินอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะครับนโยบายของผม6หยุดนะฮะอยู่ที่6คุณหยุดแยกเสื้อสีสร้างสังคมสันติสุขก้าวสู่อนาคตนะครับการหยุดแยกเสื้อสีของผมเนี่ยก็คือการปรองดองซึ่งกันและกันนะครับไม่แบ่งพรรคไม่แบ่งพวกไม่แบ่งรุ่นไม่แบ่งเหล่าไม่แบ่งสีสถาบันอะไรต่างๆนะครับจะแบ่งเฉพาะคนดีกับคนไม่ดีเท่านั้นถูกไหมถ้าเรายังออมชอมกับคนไม่ดีแล้วบ้านเมืองจะไปรอดได้ไงใช่ไหมหรือแม้กระทั่งบักการเมืองเนี่ยนะครับบางพรรคนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับบอกว่าโอ้ถ้าเลือกตั้งเสร็จนะเราก็โอเคเพื่อความปรองดองนะเพื่อความสงบเรียบร้อยความหลังเก่าอย่าไปคิดเลยนะครับก็ไปกันได้นะครับจะอยู่ฝ่ายไหนก็ได้ที่ผมมองดูว่าเอ๊ะคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยนะครับ มันกฎหมายมันมีใช่ไหมใครทำผิดก็ต้องได้รับโทษใครไม่ทำไม่ผิดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดเหล่านี้นะมันก็ต้องมาดูว่าใครทำผิดหรือทำถูกนะครับยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยกว่าผมจะมายืนตรงนี้ได้นะฮะรับสมัครกกต.ไปแล้วเขาตรวจสอบคุณบัตรผมยิบเลยนะไม่ผิดเขาถึงรับรองหรือแม้แต่รูปพักผม350เขตนะครับกับปฏิริษีอีก100คนเขาตรวจสอบหมดคุณบัตรปรากฏว่าลูกพักผมคุณบัตรขาดไป4คนกกต.ไม่รับรอง4คนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้สู้กลับคืนไม่ได้2คนแล้วนะครับก็เหลืออีก2คนรอส่วนปฏิริษีนะกกต.ไม่รับรอง2คนนะครับนะสู้กลับมาได้1คนนะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีคนไปร้องเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าครช.แต่งแบบเท่เลยรับเงินเดือนของรับเงินค่าตอบแทนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ถามว่ากกต.คุณทำอะไรอยู่คุณทำไมไม่ตรวจสอบให้เสร็จก่อนล่ะงั้นองค์กรอิสระต้องตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไม่ใช่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วบอกไม่ตรวจสอบแล้วยังงู้นอย่างนี้นะผมถามว่ามันถูกต้องมันเป็นธรรมหรือถ้าไม่เป็นธรรมแล้วคุณจะยอมเหรอครับครับคุณปื้งเหมือนกันถ้ามีอะไรกับผมใช่มั้ยไม่เป็นธรรมคุณก็ไม่ยอมเนี่ยยังถูกไว้ถูกปิดคุณยังไม่ยอมเลยถูกมั้ยครับใช่ครับขอบคุณครับทั้ง2ท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับคุณจตุพรกับคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะขอบคุณนะครับนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง2ท่านนะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่5นะครับเรียนเชิญนะครับคุณวราวุธศิลปะอาชานะครับประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค
ชาติไทยพัฒนานะครับและท่านวันมูฮัมหมัดนอมัธานะครับหัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับอาจารย์วันนอนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณณัฐวุฒิอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนะครับคุณวราวุฒิฮะจะไปเรื่องเศรษฐกิจมันก็ไม่สนุกแล้ว ผมก็คือผมเจอคุณวราวุฒิเนี่ยผมก็คิดถึงคุณพ่อคุณวราวุฒิผมเห็นพรรคชาติไทยในยุคที่ยิ่งใหญ่นะท่านบรรหารเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแรงกดดันมันมีมากขนาดไหนให้พรรคชาติไทยในยุคนี้ชาติไทยพัฒนาเนี่ยมันอยู่ได้และอยู่รอดในช่วงที่มีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะและเยอะมากหลายพรรคส่งลงในสุพรรณบุรีในแบบที่โอ้โหชนกันตระกูลต่อตระกูลเนี่ยมันจะไปรอดไหมฮะรอดแน่นอนครับคือพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยพอวันที่นายบรรหารไม่อยู่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะไปอย่างไรจะรอดไหมอย่างที่คุณปลื้มถามนะครับวันนี้เนี่ยเรามีผู้สมัครทั้งหมด314คนจริงๆมีอยู่315เสียชีวิตไป1ทำงานหนักเกินไปนะครับ101เขต3ครับแต่ว่าเราไม่เคยส่งผู้สมัครเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ตั้งพรรคชาติไทยพัฒนาขึ้นมาและที่สำคัญในพรรคนั้นเนี่ยยังมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับที่ก่อร่างสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหลกับนายบรรหารนะครับฉะนั้นพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้เราเป็นองค์กรทางการเมืองที่ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่อยู่แล้วแต่เรายังมีเสาหลักอยู่อีกหลายต้นแน่นอนแรงกดดันมีมหาศาลนะครับหลายคนก็ปรามาสไว้หลายคนก็อย่างเชิงว่าชาติไทยพัฒนาหรือแม้แต่ในจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่สิ่งหนึ่งที่เรายืนยันได้ว่าผู้ใหญ่ทุกคนรวมทั้งครอบครัวศิลปะอาชานะครับเรายังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสร้างบ้านหลังนี้ให้มีความเข้มแข็งขึ้นผ่านการเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่จะเริ่มจาก24มีนาคมครั้งนี้ก่อนนะครับชาติไทยพัฒนาเป็นฝ่ายค้านได้ไหมบทบาทนั้นเนี่ยจริงๆถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะครับในกระบวนพรรคการเมืองที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นพรรคชาติไทยแล้วครับเราเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่เป็นมาหมดทุกบทบาทแล้วนะครับปื้มไม่ว่าจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นอยู่สองครั้งสมัยท่านพลเอกชาติชายและก็สมัยคุณพ่อบรรหารเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราเคยเป็นแกนนำฝ่ายค้านนะครับพ่อบรรหารเป็นแกนนำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านเราก็เคยเป็นดังนั้นเนี่ยในตลอดระยะเวลาตั้งแต่พรรคชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2517เนี่ยนะครับจนมาเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเราเป็นมาหมดแล้วทุกบทบาทแม้แต่พรรคเทพพัฒน์มานนะครับเราก็เคยเป็นหมดแล้วฉะนั้นเราไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลหรืออะไรอย่างเดียวเราผ่านมาหมดแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้และมีความมั่นคงครับครับขอบคุณคุณวราวุฒินะครับอาจารย์วันนอครับมันมีประเด็นเล็กๆน้อยอยากถามนิดนึงคือผมสับสนนะหลายคนอาจจะสับสนเหมือนกันคลองคอคอดกระเนี่ยคอคอดกระกับคลองไทยเนี่ยครับแค่เปลี่ยนชื่อหรือมันสร้างคนละจุดมันต่างกันอย่างไรคือเดิมนะฮะไอ้ตรงนี้รู้จักกันดีว่าในชื่อของคอคอดกระเพราะมันเป็นช่องไอ้คอคอดตรงนั้นเขาเรียกว่าคอคอดกระครับแต่ว่าต่อมาครับได้มีการตั้งที่เรียกว่ามูลนิธิคลองไทยขึ้นมานะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเช่นพลเอกพลเทพประทีปนะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงหลายอย่างรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้งภาคใต้และนักวิชาการวิชากรทั้งหลายก็ได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็เปลี่ยนชื่อจากคอคอดกระเป็นคลองไทยเพื่อให้มันเป็นของประเทศไทยไม่ใช่ตรงกรอกนั้นต่อไปอาจจะเปลี่ยนชื่อที่เป็นมงคลเป็นอะไรอีกต่อไปก็ได้ครับแต่ว่าเริ่มต้นให้รู้จักในนามของคลองไทยถามว่าอยู่ที่ไหนครับคลองไทยนั้นมีหลายแนวแต่แนวที่พูดกันมากและเหมาะสมที่สุดคือแนว 9A คืออยู่ช่วงของสงขลานะฮะตรงทะเลสาบสงขลาแล้วก็มาอยู่ช่วงของท่าเรืออำเภอกระตังจังหวัดตรังครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องสร้างไอ้คลองเส้นทางเดินทะเลตรงนี้ขึ้นมาครับก็อยากจะเรียนรื้อฟื้นเรื่องเก่าก็คือว่าถ้าขุดคลองนี้ขึ้นมาจะเป็นเส้นทางลัดจากฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกซึ่งมีประเทศใหญ่ๆมีพลเมืองตรงนั้นเป็นพันล้านแค่อินเดียประเทศเดียวก็พันกว่าล้านแล้วมีอินเดียปากีสถานมีบางประเทศมียุโรป
แล้วก็มีทั้งตะวันออกกลางซึ่งจะใช้เรือข้ามตอนนี้ผ่านช่องแคบละกาหรือว่าช่องแคบลอมบอกแถวอินโดนีเซียเรือผ่านตรงนี้ปีหนึ่งประมาณ 500,000 กว่าลำนะฮะมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงมากมากมายนะครับมากมายเลยครับมันเป็นภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยจะฟื้นขึ้นมาเท่านั้นมันเป็นทั้งภูมิภาคเอเชียและเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะว่ามันประหยัดค่าน้ำมันประหยัดค่าขนส่งถ้า ระยะเวลาเดินทางมันประหยัดตั้ง3-5 วันนะฮะครับครับผมถามต่อเนื่องว่าเอาจริงแล้วโครงการเนี้ยมันก็มีการพูดกันมานานมากแล้วใช่ครับใช่ครับที่ไม่สร้างจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงเขามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหรือเปล่าความจริงมันพูดกันนานสิ่งที่ขาดจริงๆไม่ใช่ขาดว่าความมั่นคงจะไม่เกิดขึ้นความมั่นคงยิ่งมั่นคงมากขึ้นไม่ใช่ว่าทุนไม่มีเพราะคนพร้อมจะลงทุนขาดสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือขาดผู้นำทางการเมืองที่มีวิสัยทัศน์และกล้าตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆของประเทศได้แม้แต่ที่สร้างสนามสินภูมิคุณเปลื้องคุณจำได้ไหมฮะคิดมาตั้ง 4-50 ปีแต่มาสร้างสำเร็จในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับนะฮะใช้เพียงเวลา3ปีเท่านั้นตอนแรกคิดกันว่าโอ้โห ลงทุนตั้ง 3-4 หมื่นล้านเนี่ยใช้เวลาตั้ง50ปีลูกหลานต้องใช้นี่คุณเริ่มรู้ไหมไม่ถึง10ปีนะครับสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้ทุนคืนหมดแล้วตั้ง30กว่าล้านนั้นปัจจุบันนี่คุณเริ่มรู้ไหมกำไรปีละ 17,000 ล้านถึง 18,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นคลองไทยเนี่ยมันมี potential ที่จะเป็นการสร้างรายได้สูงระดับสุวรรณภูมิดีกว่าสุวรรณภูมิอีกครับครับเพราะเรือที่ผ่านสิงคโปร์ตอนนี้นะฮะช่องแคบมาลากาตอนนี้นะวันหนึ่งประมาณ600ลำเนี่ยทำให้ประเทศสิงคโปร์นั้นไม่มีทรัพยากรเลยนะครับครับไม่มีรายได้เลยแต่สิงคโปร์รวยมากกว่าประเทศไทยถึง10เท่าครับครับขอบคุณท่านวันนอนนะครับคุณวราวุฒิครับผมเห็นแนวคิดในการตั้งสภาพัฒนาการศึกษาเนี่ยถ้าทำเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอยู่ในงานของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาใช่ไหมหรือมันเป็นยังไงมันเหมือนสภาพัฒน์หรือเปล่าอันนี้คือจริงๆเนี่ยปัจจุบันเรามีสภาการศึกษาอยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่ใต้กระทรวง อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสิ่งที่เราต้องการทำนั้นคือให้มีสภาพัฒนาการศึกษาเกิดขึ้นแล้วอยู่เหนือกระทรวงดังนั้นเวลาถ้ารัฐมนตรีเปลี่ยนหรือรัฐบาลเปลี่ยนอย่างไรก็แล้วแต่พรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยจะต้องมาบังคับเหมือนอย่างที่ปัจจุบันเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีอ๋อเข้าใจละกระทรวงทบวงกรมไหนก็แล้วแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบนี้จะยกระดับองค์กรนี้ขึ้นมายกระดับขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการมีทิศทางที่ชัดเจนให้กับอนาคตของลูกหลานเราไม่ใช่เปลี่ยนรัฐมนตรีก็เปลี่ยนรัฐบาลทีก็เปลี่ยนนะครับบางทีเนี่ยแค่อยู่ในพรรคเดียวกันเปลี่ยนรัฐมนตรีนโยบายยังเปลี่ยนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจากนี้ไปเราต้องมีทิศทางที่ชัดเจนโดยการมีสภาเนี่ยขึ้นมาคุมการทำงานของกระทรวงศึกษาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอีกครั้งหนึ่งถ้าผมตีความตรงนี้มันหมายความว่าถ้ากระทรวงศึกษาที่ต้องชาติไทยใช่ไหมคือมันแปลว่าอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าหลังเลือกตั้งเนี่ยกระทรวงศึกษาต้องเป็นของคนทุกคนที่จะมาทำวางอนาคตของประเทศชาติเพราะว่าสภาพัฒนะเรามีปัจจุบันเนี่ยเรามีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับแล้วแต่เราอยากจะมีสภาพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเพื่อมากำหนดการทำงานของกระทรวงศึกษาอีกทีหนึ่งให้มีทิศทางที่ชัดเจนให้สำหรับรัฐมนตรีแต่ละท่านแต่ละท่านที่จะเข้ามาครับดังนั้นพักไหนอยู่ตามสบายเลยครับเชิญอาจารย์วันในประเด็นนี้นิดเดียวประมาณสัก2นาทีฮะเรื่องเจรจาใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยแนวทางของทางพักเนี่ยจะทำอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่รัฐบาลนี้ทำอยู่บ้างฮะสิ่งที่พรรคประชาชาติคิดว่าควรจะทำได้สำเร็จต้องเปลี่ยนทิศทางที่รัฐบาลที่ผ่านมาทำในบางประการไม่ได้ว่าทั้งหมดครับในประการแรกคิดว่าการแก้ปัญหาของความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเราต้องใช้ประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วประชาชนเป็นคนมาร่วมมือในการแก้ปัญหาไม่ใช่เอาส่วนราชการส่วนของกองทัพมาเป็นตัวตั้งเป็นคนคิดต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเอางบประมาณลงไปทุ่มทั้งกำลังคนเป็น10ปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นภาคประชาชาติจึงคิดว่าภาคประชาชนควรจะมีส่วนร่วมทุกฝ่ายทุกชาติพันธุ์และทุกศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นคนมลายูคนไทยพุทธคนจีนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาประสบปัญหานั้นเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับส่วนราชการมากที่สุดเท่าที่มากได้ส่วนเรื่องการเจรจา
ที่ได้เริ่มมา2รัฐบาลนั้นต้องทำต่อไปแต่ต้องทำด้วยความจริงใจทั้ง2ฝ่ายครับครับขอบคุณอาจารย์วันนอนนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณวราวุธและคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทานะครับและเชิญทั้ง2ท่านกลับที่ตั้งนะครับตลอดระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับที่เราจัดรายการนี้มานะครับ Big Voice Debate นะครับเราได้ฟังวิสัยทัศน์และคำมั่นสัญญาจากตัวแทนพรรคการเมืองทั้งหมด10พรรคนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้ท่านผู้ชมได้ร่วมเป็นสักขีพยานฟังนะครับคิดไตร่ตรองกันแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกตั้ง24มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง10ท่านนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการดีเบตครั้งประวัติศาสตร์นะครับครั้งแรกที่ทั้ง10พรรคการเมืองได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนนะครับและนี่คือรายการ The Big Voice Debate นะครับ3สัญญาทำทันทีตลอดในช่วงระยะเวลาอีก3สัปดาห์นะครับหลังจากนี้นะครับติดตามชม Voice TV นะครับรายงานข่าวทางการเมืองครบถ้วนนำไปสู่การเลือกตั้ง24มีนาคมที่จะถึงนี้รอกันมานานนะครับ7ปี8เดือนนะฮะเดี๋ยวจะได้ใช้สิทธิ์การเลือกตั้งกันแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับศิลปะของการสัญญาก็คือต้องสัญญาละเอียดกำลังดีแบบที่คุณสามารถทำได้ความผิดพลาดส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่บางทีไปเวอร์จนเกินไปในช่วงหาเสียงเอามันการปราศัยหาเสียงของนักการเมืองไม่ว่าจะในประเทศไหนเนี่ยมันมีวิธีการให้คำมั่นสัญญา2แบบนะครับวิธีการให้คำมั่นสัญญาแบบ abstract หน่อยก็คือไม่ต้องไปลงในรายละเอียดนะมันเป็นการให้ความหวังกับประชาชนก็ถือว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาที่สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยากยกตัวอย่างประโยคที่ได้ยินมากที่สุดในการเลือกตั้งในประเทศไทยครั้งนี้และเป็นประโยคที่ได้ยินมากที่สุดในการเลือกตั้งในทุกๆประเทศในทุกๆครั้งเนี่ยนะฮะก็คือผมจะลดความเหลื่อมล้ำอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าการสัญญาแบบที่ลงรายละเอียดแบบที่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องที่คุณก็ได้ยินเหมือนกันยกตัวอย่างการสร้างกำแพงที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียง Where we're gonna build a beautiful big strong wall ว่าจะสร้างเนี่ยแล้วตอนนี้ปรากฏว่ามันยังสร้างไม่ได้สำเร็จเนี่ยนะฮะทั้งสื่อและนักการเมืองฝ่ายค้านและฐานเสียงของฝ่ายเดียวกันเนี่ยก็จะทวงถามคุณไปเรื่อยๆสัญญาลงรายละเอียดก็ต้องทำตามเพราะถ้าไม่ทำตามคุณก็จะหมดความน่าเชื่อถือโดยทันที
คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น professional politician เป็นนักการเมืองมืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาจะไม่สัญญาที่แบบลงในรายละเอียดยกเว้นซะว่าเขาวางแผนมาแล้วว่าจะทำอย่างไรในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยคลินตันเขาสัญญาว่าเขาจะสร้างงานซึ่งอันนี้ก็ abstract a real plan to rebuild America create 8 million new jobs น่าสนใจคือว่าเขาระมัดระวังในการให้คำมั่นสัญญาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาตัวเลขอัตราการว่างงานมันลดลงเนี่ยแล้วตัวเลขอัตราการจ้างงานในภาคเอกชนมันดีขึ้นเขาสามารถพูดได้อย่างเต็มปากทันทีเห็นไหมนี่คือผลงานผมคำสัญญาที่ abstract แต่ว่าถึงเวลาไม่สามารถทำตามได้จริงเนี่ยเกิดขึ้นในกรณีของอิมมานูเอลมาครองเขาจะมาโอ้โหเขาจะมาลดความเหลื่อมล้ำเขาจะมาลดอิทธิพลของกองทัพแคมเปญของเขาทั้งหมดเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาคือคนคนนั้นเขาไปสร้างความหวังตั้งแต่หาเสียงอย่าง abstract ถึงเวลาวันนี้เนี่ยคนฝรั่งเศสไม่ค่อยนิยมกันละเพราะว่าเขาทำให้คนผิดหวังเพราะฉะนั้น expectation สำคัญถ้าคุณไปสร้างความหวังว่าคุณจะแตกต่างแล้วคุณไม่แตกต่างคนก็จะรู้สึกเจ็บปวดกับตัวคุณบางเรื่องถ้าสัญญาใหญ่ๆเนี่ยแล้วถ้าทำได้จริงเนี่ยคุณก็ชนะใจเพราะว่ามันไม่มีพรรคอื่นที่กล้าสัญญาในประเด็นพวกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าจะบอกว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยก็คือว่าตัวตนของคนที่คุณเลือกหรือพรรคของคุณที่อยู่ในใจของคุณที่คุณจะเลือกเนี่ยเขาแสดงอุดมการณ์ออกมาอย่างไรเวลาเข้าไปมีอำนาจแล้วเขาต้องเป็นเหมือนเดิมนั่นคือการทำตามสัญญาที่ดีที่สุดก็คือการรักษาตัวตนของคุณไว้หลังจากที่คุณมีอำนาจเพื่อให้ประชาชนไม่ผิดหวังถ้าทำแค่นั้นได้นะฮะรายละเอียดนโยบายต่อไม่สามารถทำได้จริงในบางเรื่องคนเขาก็ไม่ว่าอะไรก็ให้อภัยวันนี้พ่อแม่สมัยใหม่มักจะชื่นชอบการโพสต์เรื่องราวหรือรูปภาพของลูกตัวเองที่ยังเล็กลงโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ Instagram บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรูปตอนแรกเกิดต